สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามผ่านทาง Facebook ของ KTAM Smart Trade นะคะแล้วก็ทาง Clubhouse ของ KTAM ด้วยนะคะวันนี้อยู่กับเฟิร์นค่ะศิริศิยาสุรภักดีนะคะต้องยอมรับค่ะคุณผู้ชมว่าในวันนี้เองหลายคนตั้งคำถามตัวใหญ่ๆนะคะเหมือนกับหัวข้อที่วันนี้เราชวนมาคุยกันเลยนะคะว่าหนีหุ้นไทยไปไหนดีนะคะซึ่งเราคงต้องตอบก่อนว่าจะต้องหนีหุ้นไทยหรือเปล่านะคะแล้วถ้าจะหนีไปไหนได้บ้างนะคะซึ่งวันนี้เรามีหนุ่มมากความสามารถ2ท่านนะคะจะมาแบ่งปันมุมมองทั้งคุณนภัทรและคุณชัดพร้อมแล้วนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยนะคะแนะนำอีก1รอบนะคะสำหรับคุณทัชพลศรีวลีพันธ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์บลจ.กรุงไทยนะคะและคุณณัฐค่ะมหัทนาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์บลจ.กรุงไทยสวัสดีครั้งนึงนะคะทั้ง2ท่านสวัสดีครับถามคุณณัฐาก่อนละกันตลาดหุ้นไทยยังไงดีคะสถานการณ์แบบนี้ครับก็ถือว่าบอกไปแล้วว่าการเติบโตเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นนะการเติบโตในระยะยาวเนี่ยเราคงจะพอจะทราบละศักยภาพเนี่ยไม่โดดเด่นแต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าช่วงครึ่งปีแรกโดยเฉพาะช่วงต้นปีเนี่ยเรามีความหวังในเรื่องของการฟื้นตัวนะครับหุ้นไทยเนี่ยเปิดปีมาเนี่ยเรียกว่าเป็นอยู่ในเพอร์ฟอร์แมนซ์อันดับต้นๆของโลกเลยคือ recovery play เนื่องจากเราเริ่มมีวัคซีนในโลกนี้นะตั้งแต่ช่วงปลายปีนะครับแต่ว่าแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเผชิญแรงกดดันหนักเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคนก็มีความคาดหวังว่าก็น่าจะกลับมาได้แรงเช่นกันช่วงต้นปีทำได้ดีทีเดียวนะแต่ว่าเราก็มีคลัสเตอร์มีอะไรต่างๆเนี่ยจนกระทั่งเรามาถึงจุดปัจจุบันเนี่ยก็เลยทำให้ตัวการฟื้นตัวเนี่ยมันก็เล่นได้ยากละในขณะที่การเติบโตระยะยาวมันก็ไม่ค่อยเด่นค่ะทีนี้ก็ไปดูในเรื่อง valuation ว่ามันถูกหรือเปล่านะ valuation ก็ใครทำมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นPE นะมองในแง่มุมไหนเนี่ยก็ดูแล้วมันก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพคล่องนะเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยเรียกว่าน่าจะเป็นจุดเด่นของหุ้นไทยนะสภาพคล่องในตลาดการเงินของไทยเนี่ยก็มีอย่างเพียงพอมาอย่างยาวนานนะถ้าเกิดว่าจะดูเนี่ยเราคงจะเห็นละหุ้นขนาดกลางเล็กอย่างเนี้ยทำได้ดีเหมือนกับว่าอย่างนั้นไม่ใช่หุ้นไทยนะ ถ้าดูว่าตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างนี้แต่ว่าหุ้นกลางเล็กนี่กับทำได้ดีแล้วก็แล้วแต่ผู้จัดการกองทุนว่าจะเลือกหุ้นว่าโดนหรือเปล่าอย่างนี้เลยนะอันนี้หุ้นกลางเล็กเนี่ยมันขับเคลื่อนไปด้วยสภาพคล่องคือตัวมันเองเนี่ยแล้วแต่ว่าถ้าบริษัทมีสตอรี่มีเรื่องราวการเติบโตนะถ้าสภาพคล่องเนี่ยมาเป็นมาดันนะมาดันราคาหุ้นได้เนี่ยมันก็จะทำให้ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันแปรเปลี่ยนเป็นราคงราคาได้เพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าสภาพคล่องเนี่ยมีเพียงพอละค่ะทีนี้ปัจจัยเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยมันเหมือนมี2ด้านมันเป็นทั้งปัจจัยหนุนแล้วก็มันเป็นทั้งปัจจัยต้านได้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะค่อนข้างกังวลว่าเรื่องสภาพคล่องนี่นะที่มันมีเยอะๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วเศรษฐกิจขนาดใหญ่ๆเนี่ยเค้าเผชิญกับการล็อกดาวน์นะต้องมีการแจกเงินต้องมีการปั๊มเงินช่วยซื้อพันธบัตรปล่อยกู้ให้รัฐบาลนะพูดง่ายๆนะแล้วทำให้สภาพคล่องเนี่ยมันท่วมโลกเนี่ยมันเรียกว่าจะต้องถึงเวลาดูดกลับหรือยังนะการดูดกลับก็คือการลดนโยบายผ่อนคลายลด QE นะพิมพ์เงินน้อยลงหรือว่าเดินหน้าสู่การขึ้นดอกเบี้ยซึ่งหลายๆประเทศก็มีการขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับนะทั้งตลาดเกิดใหม่ตลาดพัฒนาแล้วบางประเทศมีการลด QE แล้วนะก็มีนะแต่ตัวสำคัญเนี่ยมันคือสหรัฐอยู่ดีค่ะนะเศรษฐกิจอันดับใหญ่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกธนาคารกลางก็เป็นตัวกำหนดdiscount rate ตัวกำหนดดอกเบี้ยยืมพันธบัตรของโลกนะท่าทีของเขาล่าสุดเนี่ยทำให้ผมเองเนี่ยก็ต้องมาหยุดคิดนิดนึงนะเอ๊ะว่าเรื่องของการลด QE เรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในอนาคตข้างหน้าเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นลมหนุนหรือว่าลมต้านแต่เดิมเคยเป็นลมต้านแต่จากการประชุมของเฟดครั้งที่ผ่านมาในเดือนกรกฎาคมปลายเดือนเนี่ยดูเหมือนมันจะกลับเป็นลมหนุนละค่ะเพราะท่าทีของเขาค่อนข้างชัดเจนนะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า behind the curveBehind ก็คือตามหลัง the curve เนี่ยก็เป็นคำที่เขาใช้กันอ่ะไม่รู้ว่าทำไมถึงใช้คำนี้นะแต่เหมือนกับว่าตามหลังเศรษฐกิจตามหลังเงินเฟ้อนะคนเนี่ยจะถามเวลาผมไปออกรายการต่างๆเนี่ยก็จะถามจี้ว่าเอ้คุณณัฐะเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่ค่ะหรือเฟดจะลด QE ไหมภายในปีนี้เนี่ยไม่ลดแน่ๆใช่ไหมผมก็จะตอบรำไปรำมาอ้อมไปอ้อมมานะผมก็ไม่ตอบผมก็บอกว่าผมตอบไม่ได้นะเจอโรมพาวเวลเนี่ยเขาตอบไม่ได้เลยผมจะตอบได้ยังไงแต่ผมตอบได้ว่าท่าทีของเฟดเนี่ยเขาเรียก behind the curve มันจะขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้จะลด QE เมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่รู้รู้แต่ว่าท่าทีของเขา
คือตามหลังเงินเฟ้อปล่อยให้เงินเฟ้อมันสูงต่อไปอีกสักพักนึงเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ค่อยรีบขึ้นดอกเบี้ยสัญญาณโดยรวบรัดนะสัญญาณในการประชุม FOMC หรือการประชุมเฟดเนี่ยครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยมันบ่งชี้ว่าแบบนั้นดังนั้นเนี่ยผมก็มีแฮชแท็กเลยนะอันนี้อาจจะเป็นประโยคเป็นวลีที่ค่อนข้างหวือหวานะการตีความเนี่ยผมขอถ้ามีคำเตือนนิสัยผมไม่ทันละผมบอกว่าผมมีแฮชแท็กเลยตรงเพจเลยบอกว่าหุ้นไม่ลงละนะคือความหมายก็คือความหมายก็คือหุ้นเนี่ยเหมือนมันจะขึ้นง่ายกว่าลงนะหมายถึงหุ้นไทยใช่ไหมคะใช่คนถามว่าคุณถามว่าหุ้นไหนนะถามเหมือนคุณเฟิร์นเลยอ่ะหุ้นไทยหรือเปล่าถามว่าหุ้นที่ไหนผมบอกว่าหุ้นโดยภาพรวมๆน่ะมันเป็นอย่างนั้นคือมันเหมือนกับมีไอ้ปัจจัยมหาภาคเนี่ยปัจจัยที่เผชิญกันทั่วโลกที่เป็นเศรษฐกิจทั่วโลกดอกเบี้ยเงินเฟ้อเนี่ยรวมๆกันละมันเหมือนจะหนุนราคาหุ้นมากกว่าที่จะกดลงแต่ว่าจะแรงจะเบานะจะขึ้นยาวจะขึ้นสั้นอันเนี้ยมันแล้วแต่ปัจจัยเฉพาะตัวละแต่ตอนเนี้ยไอ้ลมที่เจอกันทั่วเนี่ยลมที่มาจากเฟดเนี่ยมาจากเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็เฟดมันเป็นลมหนุนมากกว่าลมต้านในช่วงเวลานี้นะเริ่มต้นตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเลยนะแล้วก็มาถึงสัปดาห์นี้ผมบอกว่าหุ้นมันขึ้นง่ายกว่าลงหุ้นไทยต้องหนีไหมนะผมคิดว่าตอนเนี้ยมันขึ้นได้แต่ว่าศักยภาพระยะยาวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเด็ดนะหลายท่านที่มีหุ้นไทยค่อนข้างเยอะในพอร์ตตอนเนี้ยผมเรียกว่าอย่าเรียกว่าหนีเลยก็เรียกว่าค่อยๆเดินออกมาอย่างสง่าผ่าเผยนะในราคาที่ก็ค่อนข้างจะดีนะถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกว่าพอร์ตถ้าไม่สมดุลเนี่ยมีสินทรัพย์ในประเทศมากเกินไปนะลองออกไปหาข้อมูลเดี๋ยววันนี้วันนี้ผมบอกคุณเฟิร์นกับพี่ชัดละว่าเวลาผมมากับพี่ชัดนะผมไม่ค่อยเตรียมอะไรมาเท่าไหร่อ่ะเวลาแล้วมีคำถามอะไรนะมีคำถามเนี่ยให้พี่ชัดจัดให้เลยลงเสียงเขียนให้คอมเมนต์มาให้เต็มเลยถามแล้วถามพี่ชัดนะอย่าถามผมเพราะว่าวันนี้เราจะลงโปรดักต์กันนะก็ออกไปดูต่างประเทศบ้างแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการค่อยๆปรับพอร์ตผมไม่ได้บอกว่าสินทรัพย์ประเทศไทยไม่มีโอกาสนะมันก็มีแต่ถ้าคุณมีมากเกินไปเนี่ยวันนี้เป็นวันของคุณนะคุณถามให้เต็มที่เลยว่าไปไหนดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณณัฐาบอกไว้ชัดเจนนะคะคือแฮชแท็กหุ้นไม่ลงแล้วอย่าลืมแฮชแท็กนี้กันถ้าฟังอยู่แฮชแท็กหุ้นไม่ลงแล้วด้วยนะทั้งหุ้นไทยและหุ้นโลกนะคะแต่ถามว่าหุ้นไทยต้องหนีไหมพี่ณัฐาบอกว่าไม่ต้องหนีแค่เดินออกช้าๆอย่างสง่างามนะคะกลับมาถามคุณชัดดีกว่ามองยังไงบ้างคะในมุมของ product เนาะเพราะว่ามีคนถามถึงตัว KSET 50มาด้วยนะคะมองยังไงสำหรับหุ้นไทยคะคุณชัดก็จะเกิดดูหุ้นไทยอันนี้คือนะครับน่าจะบอกหมดแล้วไอ้เสริมนิดนึงแล้วกันถ้าเกิดเราไปดูฟันโฟจากที่ผมดูตัวเลขหรือแท็กมาเนี่ยจากตัวมิวชัวฟันทั่วโลกแล้วก็รวมถึง ETF ด้วย passive ฟันทั้งหมดของ global เนี่ยมันเห็นได้บางอย่างส่วนหนึ่งเลยว่า net flow ของเมืองไทยที่เป็น Thai equity เนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันออกเป็น outflow มันเห็นชัดเจนเลยว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญหรือว่า take profit หรือว่าไป overweightในประเทศอื่นหรือในภูมิภาคอื่นหรือเซกเตอร์สินทรัพย์อื่นๆมาโดยตลอดโดยค่อยๆทยอยขายหุ้นไทยโดยตลอดต่อเนื่องเป็นเวลาสักประมาณปี2ปีแล้วจากที่ผมมอนิเตอร์ดูจนถึงแอสซอฟครึ่งปีนี้นะครับนั่นเป็นตัวบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยนักลงทุนต่างชาติเนี่ยอาจจะแบบลดน้ำหนักหุ้นไทยพอสมควรแล้วตรงนี้ปกติแล้วหุ้นไทยโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดมันจะดรายขึ้นเนี่ยมันต้องรอเม็ดเงินต่างชาติพอสมควรที่จะมาตัวดรายให้ชูกลับขึ้นไปแรงๆตอนนี้มันยังไม่มีโมเมนตัมแบบนั้นเกิดขึ้นนะฮะเหมือนกับที่คุณณัฐฐาบอกก่อนหน้านี้ว่าเราจะเห็นได้ว่าการที่กลับปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้ของหุ้นไทยตอนกลางปีที่ผ่านมาจนถึงกลางปีเนี่ยส่วนมากจะมาหุ้นขนาด big small cap ซะส่วนใหญ่ที่เป็นตัวรีดบ้างหรือว่าจะเป็น selective จริงๆในหุ้นขนาดใหญ่บางตัวแต่โดยภาพรวมเนี่ย fundamental เนี่ยมันยังไม่ได้เอื้อหรือซัพพอร์ตโดยรวมมากขนาดนั้นมันต้องถูกเล็กขีดมากๆแล้วเรามองว่าถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนต่างชาติไม่ใช่คนไทยแล้วเรามองกลับเข้ามาเนี่ยมันอาจจะการวางพอร์ตหรือว่าการลงทุนเนี่ยมันคงไม่ได้ให้น้ำหนักในหุ้นไทยมากขนาดนั้นเหมือนแต่เดิมนะก็อาจจะต้องคอยหาสินทรัพย์อื่นๆหรือทางเลือกอื่นเพิ่มมากขึ้นไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นชัดเจนนะคะว่าจริงๆแม้สภาพคล่องจะเป็นพระเอกของหุ้นไทยนะคะหุ้นเล็กกลางเคยขับเคลื่อนได้นะคะแต่ว่าเมื่อฟันโฟไม่มาการจะดันภาพใหญ่ให้ไปต่อก็ไม่ง่ายนักนะคะคุณณัฐาคะถ้าแบบนี้มีอยู่ล่ะคะอาจจะขาดทุนบ้างบางส่วนมีกำไรอยู่หน่อยนะคะควรทำยังไงดีซื้อถือหรือว่าถัวดีคะหรือขายด้วยเออ
แต่ละคนต่างสถานการณ์ก็อยู่กับต้นทุนนะผมเริ่มจากพื้นฐานเลยผมเคยเป็นนักวางแผนการเงินค่ะเริ่มต้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการเงินโดยภาพรวมนะต้องวางแผนการเงินก่อนเงินก้อนไหนจะใช้เท่าไหร่ในอนาคตนะแล้วก็ดิสเคานต์กลับมาปัจจุบันคุณจะต้องลงทุนเดือนละเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยแล้ววางแผนการเงินปุ๊บคุณจะมีแผนการลงทุนนะแผนการลงทุนก็จะโฟกัสละเป็นซับเซตของแผนการเงินน่ะคือแผนการลงทุนคุณจะลงทุนกระจายสินทรัพย์ไปในอะไรเท่าไหร่strategic allocation นะคือการ allocate หรือการจัดพอร์ตสินทรัพย์ในระยะยาวเนี่ยควรมีหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตราสารหนี้กี่เปอร์เซ็นต์ประเทศไหนกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้สินทรัพย์ทางเลือกเท่าไหร่แล้วก็มีการปรับแท็กติกได้อาจจะเป็นหลักเดือนหลักไตรมาสอะไรก็ว่าไปค่ะแต่แผนตรงนี้คุณมีหรือยังแต่ถ้าแผนตรงนี้คุณมีนะการปรับพอร์ตหรือคำถามต่างๆเหล่านี้ที่เข้ามาในแต่ละวันที่ผมเจอเนี่ยผมจะกลับไปถามเสมอว่าแผนคุณคืออะไรค่ะถ้าแผนคุณบอกว่ามีหุ้นไทย10% อย่างเนี้ยแต่ว่าตอนนี้คุณมี15ก็แปลว่าอะไรคุณเกินอยู่5เกินอยู่5คุณก็เฉือน5ออกไปแล้วก็เอาไปลงทุนอย่างอื่นนะแล้วก็ทำให้พอร์ตโดยภาพรวมเนี่ยมันเข้ากับแผนนะถ้าเกิดคุณมีน้อยตอนนี้จะทำอย่างไรก็อาจจะเติมได้ให้เป็นไปตามแผนแต่ว่าคุณอาจทบทวนแผนได้ด้วยนะว่าตอนนี้แผนของคุณเนี่ยมันที่คุณเคยเซตไว้เนี่ยมันมีเยอะหรือน้อยเกินไปนะแล้วค่อยมาเทียบกับที่คุณมีนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะตอบคำถามได้ทุกคนทุกต้นทุนนะเพราะว่าการลงทุนเนี่ยครับราคาตลาดราคาหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยหรือว่าไอ้ระดับดัชนีเนี่ยมันเคยสนไหมว่าคุณซื้อมันราคาเท่าไหร่สำหรับคนที่ซื้อมาสูงมันจะขึ้นให้สำหรับคนที่ซื้อมาต่ำมันจะลงให้อย่างเงี้ยหรอมันไม่ใช่นะแต่อินเด็กซ์มันก็อินเด็กซ์เดียวกันใช่ไหมมันเป็นเรื่องโหดร้ายนะแต่ว่ามันไม่เคยรู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีต้นทุนเท่าไหร่เพราะในการตัดสินใจลงทุนเนี่ยมองไปข้างหน้าเสมอผมเคยบอกไว้บางที่นะบอกว่าพุ่งทุนเนี่ยจำหลายอย่างได้เป็นบทเรียนนะแต่เรื่องนึงที่ไม่น่าไปจำมากคือไอ้ราคาเนี่ยเคยขายไปเท่าไหร่อย่างนี้เนี่ยสูงกว่าเดิมเนี่ยจะไม่ซื้อหรอกหรือเคยซื้อมาเท่าไหร่โอ้ยอย่างนี้ยังติดอยู่ยังไงฉันก็ไม่ขายถึงแม้ยังมันจะมีเยอะคุณก้าวข้ามไอ้เรื่องความจำที่ไม่ควรจะไปนั่งคือมันคงไม่ลืมนะแต่คุณอย่าไปยึดติดกับมันมากนะก็ยึดสัดส่วนไว้ว่าไอ้ตัวเลขที่คุณควรจะยึดอ่ะไม่ใช่ต้นทุนของคุณแต่ควรจะเป็นสัดส่วนตามแผนว่ามันควรมีเท่าไหร่ถ้าเกินก็เฉือนถ้าเกิดขาดก็เติมได้นะฮะสำหรับหุ้นไทยเนี่ยจะเป็นไปในทางเฉือนมากกว่านะถ้าเกิดว่าขาดเนี่ยแรงจูงใจในการเติมก็อาจจะพอมีบ้างนะแต่ว่าคงจะไม่มากเท่าไหร่นะสำหรับท่าทีสำหรับหุ้นไทยจะเป็นแบบนี้กันได้ค่ะงั้นเราคุยต่อเลยนะคะแล้วมุมมองตลาดต่างประเทศล่ะคะภาพใหญ่เราเห็นยังไงบ้างเพราะว่าคุณนะคะพูดชัดแฮชแท็กหุ้นไม่ลงแล้วนะคะแล้วในส่วนของแต่ละตลาดมันมีความเหมือนความต่างกันไหมเราต้องติดตามประเด็นอะไรแจ็คสันโฮเดือนหน้าจะมีนัยยะแค่ไหนเรื่องของแจ็คสันโฮเนี่ยความจริงแล้วถ้าเกิดว่าเฟิร์นนะติดตามมาแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยแจ็คสันโฮเนี่ยนะก็พูดกันทุกปีเวลาที่มันจะมีเนี่ยนะแต่ว่าถึงเวลาแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันแค่ครั้งหรือ2ครั้งที่มันเคยเป็นความทรงจำอ่ะแล้วคนก็จะจำถูกไหมแจ็คสันโฮตอนนั้นเบนเบอร์นังกี้เขาไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้ไปส่งสัญญาณที่นั่นถูกไหมแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยบางทีนะแสบกว่านั้นคือบางทีเบอร์หนึ่งของแบงค์ชาติใหญ่ๆบางที่เขาสกิปนะแจ็คสันโฮเนี่ยแล้วเขาก็ส่งเบอร์2ไปอะไรเนี้ยก็เคยมีแต่นั้นยังไม่แทบจะที่ผมจำความได้เนี่ยมันเป็น10ปีมาแล้วนะโอ้ยังไม่ถึง10ปีเกือบ10ปีแทบไม่มีอีเวนต์ใหญ่เลยแจ็คสันโฮนะเรื่องของเซ็นทรัลแบงค์เนี่ยผมย้ำอีกครั้งว่า Fed behind the curve นะแล้วก็แถมด้วย ECB ธนาคารกลางยุโรปเนี่ยเขาเพิ่งจะปรับนโยบายปรับเป้าหมายเงินเฟ้อไม่นานนี่เองแต่เดิมบอกว่าเงินเฟ้อยุโรปเนี่ยเป้าหมายจะซับซ้อนนิดนึงของเก่านะเขาบอกว่าเงินเฟ้อยูโรโซน19ประเทศเนี่ยจะต้องต่ำกว่าแต่ใกล้เคียง 2% ใกล้2แต่ต้องต่ำกว่าค่ะแต่ว่าทางคุณอากาศเนี่ยแล้วก็คณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยเขาก็ทำงานมาตั้งหลายปีครึ่งอ่ะตัดข้อความไปนิดนึงโอ้ได้เป้าหมายใหม่มาว่า 2% เฉยๆค่ะทำงานกันไม่ต้องต่ำกว่าสุดยอดผมว่าเขาคิดมาดีแล้วแหละคงใครควรมาหลายรอบเนี่ยได้มาว่า 2% เฉยๆเพราะฉะนั้นก็คือเกินได้นิดหน่อยขาดได้นิดหน่อยเขาเรียกว่าเป้าสมดุลsymmetric นะความจริงก็ลอกเป็ดอ่ะแต่เขาก็ตอบคำถามเขาบอกว่าไม่ได้ลอกก็คือ ECB เนี่ยก็ดูเฟดนะเฟดก็ดูใครเดียเฟดก็ดูรอบๆอ่ะแต่ว่าเฟดเนี่ยเป็นตัวนำนะนี่คือ ECB แต่ว่า ECB เนี่ยเป้าแต่เดิมไม่เกิน 2% ไม่ถึง 2% แต่ของใหม่เนี่ยคือ2เฉยๆเกินไ
ก็แปลว่าของใหม่มันดูเหมือนจะผ่อนคลายขึ้นอือฮึคือเหมือนเขาไม่รีบอ่ะเขาไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยเขาไม่รีบลด QE ที่มาดูจีนบ้างจีนนี่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีการลด RRR ใช่ไหมอัตราการสำรองทางการพาณิชย์ค่ะเพราะนั้นมันเป็นสเต็ปนึงในการที่เรียกว่าปล่อยสภาพคล่องออกมาประมาณล้านหยวนนะรอบนี้ลด RRR จำไม่ผิดครึ่งเปอร์เซ็นต์มั้งเขายังมีอีกเยอะเขายังลดได้อีกเยอะนะแต่ว่าท่าทีของเขาเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นการเหยียบคันเร่งนะในแง่ของการเพิ่มสภาพคล่องเป็นการถอนเท้าจากเบรกเท่านั้นเองแต่เดิมเนี่ยเหยียบเบรกแรงคุณเพื่อนมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยจนอยู่กันถึงทุกวันนี้นะเขาเหยียบเบรกแรงตอนนี้เขาแค่ถอนเท้าจากเบรกไม่ได้เหยียบคันเร่งด้วยเพราะคันเร่งเนี่ยมันมีสัญญาณว่าเขาจะเหยียบคันเร่งอีกคันนึงคืออะไรนโยบายเศรษฐกิจไม่ได้มีขาเดียวนะครับนโยบายที่ว่ามาธนาคารกลางคือนโยบายการเงินใช่ไหม monetary policy นโยบายขาหนึ่งมันคือการคลังไง fiscal policy ซึ่งหลังๆเนี่ยมีอิทธิพลมากขึ้นด้วยเพราะว่าเมื่อดอกเบี้ยคุณต่ำใกล้ศูนย์ลดดอกเบี้ยไปก็ไม่ช่วยอะไรรัฐบาลเนี่ยโควิดเนี่ยมันไปเปิดประตูบานนึงออกมาคือประตูของนโยบายการคลังการแจกเงินแบบเฮลิคอปเตอร์มันนี่เหมือนกับโปรยเงินลงมาเลยนะก็คือแจกเช็คกันตรงๆอย่างเงี้ยไม่เคยทำมาก่อนก็ทำส่วนของจีนเนี่ยเรียกว่าผมดูว่าเขาน่าจะก็แจกเยอะก็เรียกว่าปั๊มเศรษฐกิจเยอะนะแต่ว่าถ้าไปเทียบกับอเมริกาที่กับยุโรปเนี่ยจีนนี่กลายเป็นคนเขียมไปเลยอ่ะคือย่องไม่ค่อยปั๊มเยอะแล้วก็เขาเข้มงวดค่อนข้างจะลดเรียกว่าชะลอไอการปั๊มเศรษฐกิจมาได้ตั้งแต่ครึ่งหลังของปีที่แล้วแล้วอ่ะเพราะเขาฟื้นก่อนไงที่เห็นเนี่ยบอกที่มีข่าวคลึกโครมกันวันสองวันนี้บอกว่าอุ้ยอู่ฮั่นเจอโดเมสติกอินเฟคชันอีกรอบเนี่ยมันหลักสิบนะครับนะนี่คือเพิ่งมีอ่ะแล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่ครึ่งหลังของปีที่แล้วเนี่ยเรียกว่าประหยัดขึ้นน่ะแล้วก็เพิ่งจะมีวันจันทร์นี่เองวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมี China Daily หนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อกระบอกเสียงรัฐบาลก็มาส่งสัญญาณเพราะมันมีการประชุมของผู้บริหารระดับสูงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วเขาสรุปกันมาว่าเขาใช้นโยบายแบบเรียกว่าคล้ายๆ proactive อ่ะนะเรียกว่าปั๊มเศรษฐกิจในแง่นโยบายการคลังนะจะมีการปั๊มเรื่องของ EV เรื่องของโลจิสติกส์เดลิเวอรี่อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นภาคส่วนที่เขาสนับสนุนเนี่ยเพราะก่อนหน้าที่เขาจะมาสนับสนุนในต้นสัปดาห์นี้นะแล้วหุ้นก็ขึ้นกันปุ๊บปั๊บด้วยนะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่สนับสนุนอะไรมาบ้างอ่ะเยอะแยะถูกไหมค่ะล่าสุดก็มีเกมใช่ไหมล่าสุดก็มันจะมีเรื่องของการศึกษาเรื่องอะไรแบบนี้นะใช่เราเคยมีมุมมองอยู่แล้วว่าเขาไปคุมบางอย่างเขาก็ต้องมาปั๊มบางอย่างแล้วเขาก็ส่งสัญญาณปั๊มเราด้วยต้นสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นเมื่อจีนเนี่ยเริ่มปั๊มกลับมาปั๊มเศรษฐกิจในด้านการคลัง uh-huh. สหรัฐทำอะไรสหรัฐเนี่ยภายในสัปดาห์นี้เชื่อกันว่าก็เขาให้ความคาดหวังมานะจากซีเนตสภาของสภาสูงวุฒิสภาสหรัฐก็คิดว่าน่าจะโหวตได้ในตัวไอ้โครงสร้างพื้นฐาน1 ล้านล้านเหรียญ uh-huh. เพราะฉะนั้นเราเห็นภาพเนี้ยว่านะตอนนี้เนี่ยพระเอกเนี่ยมันมาเป็นนโยบายการคลัง uh-huh. จากปีที่แล้วก็แบบมารุมมาตุ้มการเงินการคลังแต่ปีนี้จะมาเป็นนโยบายการคลังแล้วประกอบกับไอ้ตัวของเฟดเนี่ยก็เหมือนเปิดทางให้ behind the curve ถูกไหมครับนโยบายการคลังอ่ะปั๊มกันทั้งสองปากโลกเลยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าจะไปไหนดีถูกไหมผมก็บอกว่าถ้านโยบายการคลังปั๊มแบบนี้มันจะมีบางภาคส่วนที่น่าจะได้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอะไรล่ะนโยบายการคลังทุกวันนี้เนี่ยเวลาอะเจนดาหลักในการปั๊มเศรษฐกิจในการตั้งโครงการขึ้นมาโครงสร้างพื้นฐานค่ะแน่นอนมีการปรับปรุงถนนสะพานสาธารณสุขพกเดิมแต่ว่าไอ้โปรเจกต์ที่มันยิ่งใหญ่มากแล้วมันก็เป็นการใช้จ่ายที่จะใหญ่โตมโหฬารไปจนถึงน่าจะ2050เลยตอนที่สัญญาปารีสเข้าเขาไหม climate change มันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ว่าเป็นการสร้างถนนสร้างสะพานไปที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนเดิมอีกแล้วนะแต่ว่ามันจะมีการที่เรียกว่าหาตั้งสถานีชาร์จ EV นะระบบรางเพราะมันจะช่วยลดโลกร้อนได้นะหรือมีอย่างอื่นอะไรอีกเยอะแยะเลยนะเรียกว่าโซล่าฟาร์มวินฟาร์มอะไรเยอะแยะเลยอะก็ตั้งแผนไว้อีกหลายปีสาย10 ปีข้างหน้าเวลาที่เศรษฐกิจชะลอตัวทีนึงสมมุติมีโควิดแวเรียนต์กลายพันธุ์ก็ทำไงก็ง่ายๆผมก็นึกเอานะอันนี้ anticipate เลยนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้คือคุณก็ดึงงบอนาคตไอ้ที่แบบปีหน้ามาทำปีนี้ไหมอะไรอย่างนี้ได้ไหมมันก็เร่งลงทุนการลงทุนพวกนี้ใช้อะไรบ้างใช้วัตถุดิบนะไปอยู่ในอุตสาหกรรมใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องจักรใช้อะไรต่างๆพวกนี้นะก็คืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ไปคุยกับฟันเมเจอร์สิเดี๋ยวว่าจะโยนไปให้พี่ชัดนะว่าไอ้ฟันเจ้าไหนล่ะเราอะไรพวกนี้บ้างใช่ไหมที่ตอบโจทย์เนาะที่มันตอบโจทย์กับอันนี้อย่าลืมนะครับว่าไอ้สตอรี่ของการเติบโตเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกว่าเศร
ี่มันต้องเป็น AI สิมันต้องเป็นเทคสิหรือมันต้องเป็นการบริโภคสิค่ะแต่อย่างตอนนี้มีโควิดมาทั้งในฝั่งของอเมริกาในจีนเนี่ยการบริโภคเนี่ยมันอาจจะโดนกระทบบ้างถูกไหมใช่แล้วถ้ามันโดนกระทบแล้วเศรษฐกิจมันเหี่ยวลงเนี่ยก็จะปั๊มเศรษฐกิจด้วยแหละการลงทุนการลงทุนเนี่ยมันจะไปที่ไหนบ้างล่ะผมก็อยากจะโยนไปให้ทางพี่ชัดละได้ค่ะจะได้ตอบนะคะเพราะว่าชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินก็ผ่อนคลายคือขยายเงินเฟ้อเป้าหมายนะคะทั้งเฟดก็บอกว่าเกินได้เกินชั่วคราวไม่เป็นไร ECB บอกตัดส่วนที่บอกว่าต้องน้อยกว่าออกคือ 2% เกินได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่ายังอยู่ในกรอบนะคะรวมถึงจีนที่ส่งสัญญาณชัดส่วนคลังก็ชัดทั้งในส่วนของประเทศจีนเองหรือว่าอเมริกาที่ส่งสัญญาณการกระตุ้นด้วยนะคะ product ที่น่าสนใจล่ะค่ะคุณจัดคุณณัฐาโยนมาให้แบบนี้แล้วว่า specifically เลยว่าควรจะลงทุนในอะไรถ้าเห็นโอกาสภาพใหญ่ขนาดนี้ครับอย่างที่คุณณัฐาบอกครับคือตอนนี้ภาพตอนนี้เนี่ยจากที่เมื่อก่อนเราเล่นกันเรื่อง consumer เรื่องเทรดเต็มแต่ตอนนี้ที่คุณณัฐาบอกว่าเรื่องตอนนี้ถ้าเกิดคุณจะอัดฉีดกับสิ่งที่มันถูกซบเซาด้วยโรคระบาดโควิดเนี่ยจะมากระตุ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น green deal หรือการลงทุนเนี่ยมันเริ่มจากตัว supply chain ตัวต้นน้ำก่อนว่าเฮ้ยไอตัวอินฟราสตรักเจอร์การลงทุนด้วยเทคโนโลยีใหม่ไม่ว่าจะเป็นพวกรถไฟฟ้าหรือตัว EV คาร์อะไรต่างที่ทุกคนพยายามจะคิดโปรเจกต์เพื่อให้ล็อกไปกับธีมพวก climate change หรืออินฟราสตรักเจอร์เนี่ยสิ่งนึงเนี่ยแน่ๆเลยที่ทุกคนจะต้องใช้คือตัว mining ทีนี้ถามว่ามันมีกองอะไรที่ดีเลยเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นตัวธุรกิจต้นน้ำเกี่ยวกับถ้าเกิดคนจะทำคุณลงทุนขนาดใหญ่อินฟราสตรักเจอร์หรือว่าตัวดีเวลลอปเมนต์ใหม่ๆเนี่ยเทคโนโลยีพวกรถ EV คาร์เนี่ยมันหนีไปพ้นกับพวกเมทัลไอไมนิ่งถามว่าพวกนี้มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างสิ่งที่กองทุนที่ KTM มีเนี่ยแล้วตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนพวกนี้คือ KTM Metal Mining นะครับถามว่าไปลงทุนอะไรไปลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองพวกนี้เหมืองอะไรมันประกอบไปด้วยหลายๆอย่างว่าจะเป็นพวกเหมืองทองคำสินแร่ต่างๆพวกคอปเปอร์เหล็กนิกเกิลต่างๆพวกนี้เนี่ยที่พวกนี้เขาจะไปเป็นเหมือนกับอุตสาหกรรมต้นน้ำถามว่าอุตสาหกรรมต้นน้ำพวกนี้มันถูกซื้อหรือแอคควายเนี่ยแล้วเอาไปทำอะไรต่อพวกแบตเตอรี่นะครับพวกเอาไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตัวนี้กับการไปว่ามันกระจายมันตัวรีดก่อนที่จะเกิดพวก EV คาร์มีคนพูดถึงเยอะมากว่าค่ะเฮ้ยทุกคนอยากไปลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับรถไฟฟ้าพลังงานทางเลือกทุกคนโฟกัสไปแค่แบตเตอรี่บริษัทที่ทำแบตเตอรี่น่าจะดีนะเซมิคอนดักเตอร์อะไรพวกนี้ที่เป็นส่วนประกอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูโครงสร้างไส้ในว่าถ้าเกิดเราจะทำรถ EV คาร์ขึ้นมา1คันเนี่ยคุณจะต้องใช้อะไรบ้างกลับกลายเป็นว่าคุณต้องใช้แร่สินแร่ประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นทองแดงเนี่ยมันถูกใช้มากกว่า3เท่าตัวหรือมากกว่านั้นเป็น10เท่าตัวที่สร้างรถ1คันขึ้นมาเป็น EV คาร์ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทีมตอนนี้ปัจจุบันทุกคนมองโฟกัสเห็นแล้วว่าทุกคนไปซื้อพวกบริษัทที่ทำเกี่ยวกับพวก EV คาร์กันเยอะมากแต่มันอย่าลืมว่าการที่จะผลิตรถ1คันเหล่านั้นน่ะต้องใช้สินแร่เนี่ยประเภทต่างๆเพิ่มขึ้นมหาศาลรวมถึงแบตเตอรี่เนี่ยบริษัทแบตเตอรี่ที่คนพยายามที่ไปแอคควายเนี่ยจะลืมว่าบริษัทแบตเตอรี่เหล่านั้นเนี่ยจะขาดตัวสินแร่พวกนี้ไม่ได้เลยเพื่อมาประกอบไปทำตัวแบตเตอรี่หรือเป็นชิ้นส่วนชิ้นประกอบสังวาลของรถยนต์คันนั้นค่ะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราไปดูพวกบริษัทเหมืองแร่พวกนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยทุกคนเนี่ยถูกละเลยมาเยอะมากไปดูแวร์ชันถูกมากๆจากเนี่ยในตัวซูเปอร์ไซเคิลของตัวคอมมิตี้ไพรซ์ก่อนหน้านี้สัก10ปีเนี่ยมันขึ้นไปแรงมากจนทุกคนลืมไปหมดว่าเฮ้ยมันเป็นธุรกิจที่ลงทุนสูงแล้วก็จะตัวเจเนเรตตัวรายได้มากน้อยแค่ไหนแต่กลับกลายเป็นผลว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราไปดู PE price อย่างบริษัทของ Rio Tinto ซึ่งเป็นเจ้าใหญ่เนี่ย PE อยู่แค่ประมาณ 6-7 เท่าแค่นั้นเอง dividend อยู่ที่ 4% กลับกลายเป็นว่าแล้ว growth ของมันตัว profit margin ของบริษัทเนี่ยมากถึงประมาณสัก 10-20% ถามว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยพยายามที่จะแย่งทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับพวกสินแร่มากขึ้นแล้วแนวโน้มเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้โมเมนตัมแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้าเกิดคนต้องการอัดฉีดตัวเศรษฐกิจให้เติบโตสูงขึ้นต้องมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นแล้วต้องมาใช้สินแร่พวกนี้เยอะมากขึ้นแน่ๆอันนี้หนึ่งแล้วเรื่องการลงทุนใหม่ๆในเหมืองเนี่ยจากที่เราดูเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยการที่คุณจะเปิดเหมืองใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยมันถูกครอบคลุมด้วยตัว
ตัวเลือก ESG เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องสภาวะแวดล้อมจะมีผลกระทบอะไรพวกนี้ไหมการที่จะเปิดเหมืองใหม่ๆเนี่ยมันทำได้ยากมากๆฉะนั้นคู่แข่งในตลาดของบริษัทเหล่านี้เนี่ยมันจะมีไม่มากนักจะมีแต่เป็นรายใหญ่ๆและรายเดิมๆอันนี้มันถึงเป็นตัวเลือกที่สำคัญแล้วก็เป็นอะไรถ้าเกิดอยู่ในตลาดตอนนี้ถ้าเกิดในอุตสาหกรรมมิวชั่นฟันในบ้านเราเนี่ยมีกองทุนไหนบ้างที่ตอบโจทย์และการลงทุนแบบนี้เข้าใจว่าจะมีแค่ตัว Metal Mining ของ KTM เนี่ยอยู่กองเดียวเหรอคะที่เป็นต้นน้ำเป็นแบบสิ่งที่มีความต้องการมากที่สุดในซัพพลายเชนตอนนี้เนาะใช่ครับค่ะอันนั้นคืออย่างแรกเลยที่สำคัญที่สุดนะคะก่อนจะพัฒนาสู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเองนะคะหรือแม้แต่โครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็คือตัวซัพพลายเชนตัวไมนิ่งนะคะที่คุณชัดบอกไว้มีเพิ่มเติมด้วยไหมคะอีกกองถัดไปนะครับก็คือตอนนี้อย่างที่คุณนัทธบอกว่าธีมการลงทุนไม่ว่าในยุโรปหรือว่าในทางฝั่ง US เนี่ยในเรื่องอินฟราสตรักเจอร์หรือตัวกรีนดีลในยุโรปเนี่ยกองหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันคือตัว KTM Global Climate Change ซึ่งกองเนี้ยถามว่ามีคนพูดถามเสมอว่าเป็นกอง ESG หรือเปล่าเป็นส่วนหนึ่งของ ESG ได้เครดิตเรตติ้งจาก MSCI ในพอร์ตเนี่ยอยู่ที่ AA ซึ่งเรียกว่าโอได้เรตติ้งดีมากนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสิ่งที่ตอบโจทย์เนี่ยคือการลงทุนของเขาเนี่ยพยายามที่จะล้อเกี่ยวกับพวกตัว Climate Change เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์นะครับหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานอะไรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะล้อตีแล้วได้รับประโยชน์กับทั้งในยุโรปและในอเมริกาหลักๆที่เป็นตัวลีดไปแล้วและตัวโดยเฉพาะในยุโรปหรือในอเมริกาเนี่ยมันจะถูกฟอร์ซให้ในฝั่งเอเชียเนี่ยเวลาจะผลิตสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องถูกคอมไพล์ค่ะตามกฎระเบียบของทางฝั่งยุโรปหรืออเมริกาที่จะส่งกลับไปถ้าเกิดมันจะทำให้กลายเป็นว่าบริษัทในเอเชียเนี่ยจะต้องฟอร์สหรือว่าตามเรกูเลเตอร์หรือสิ่งที่ควรจะเป็นเพื่อให้สภาวะแวดล้อมโลกเนี่ยที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยจะไม่อิมแพคเท่าไหร่ก็ต้องไปตามไปด้วยซึ่งตัวเนี้ยบริษัทพวกเนี้ยจะเป็นตัวหลีกที่สำคัญและใครทำได้ก่อนก็จะได้ผลประโยชน์ก่อนค่ะนั่นคือ2ธีมนะคะที่คุณชัยแนะนำคุณณัฐามีเพิ่มเติมด้วยไหมคะครับเมื่อสักครู่นี้รีแคปชื่อกองนะก็จะเป็น KT Mining นะmining เนี่ยไม่นิ่งนะแล้วก็ KT Climate นะครับตอนนี้เราก็ใช้คู่กันนะถ้าใครฟังฟันทูเดย์บ่อยๆนะครับนอกจากนี้เราจะมีเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้นะอย่างตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะลุยเนี่ยแต่ว่าตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นครึ่งปีหลังเนี่ยผมตีความตลาดว่ามันไม่ง่ายนะตอนนี้อาจจะเป็นจังหวะบุกนะแต่ว่าเรายังต้องเดินกันอีกยาวไกลเนี่ยเราคงจะไม่ได้ลงทุนแค่2กองนี้นะเราต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยความไม่ง่ายหรือว่าอาจจะยากซะหน่อยนะของครึ่งปีหลังก็คือธีมมันอาจจะมีการพลิกไปพลิกมาได้นะหุ้นทุนเนี่ยในช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมานะจะค่อนข้างสวิงไปสวิงมาระหว่างเขาเรียกโกรทกับแวลูแวลูนะคนไทยเรียกแวลูนะก็หุ้นเติบโตสูงนะราคาก็จะสูงไปด้วยก็จะมี3เซกเตอร์หลักๆนะคอนซูเมอร์ดิสคริชเชอรี่สินค้าบริโภคราคาสูงนะแล้วก็เทคโนโลยีหุ้นเทคโนโลยีหุ้นเทคนั่นเองแล้วก็คอมมิวนิเคชันเซอร์วิสซึ่งมันณจุดหนึ่งหลายปีก่อนเนี่ยเคยมีการปรับเรื่องของไครทีเรียนะก็ทำให้กลุ่มนี้คอมมิวนิเคชันเซอร์วิสมีหุ้นอินเทอร์เน็ตอะไรเข้าไปอยู่ในนั้นเต็มเลยก็เป็นหุ้นแนวเทคนั่นแหละนะครับสามเซกเตอร์นี้จะเป็นโกรทนะครับทีนี้ตัวของอีกข้างนึงอีกตรงนึงเนี่ยมันจะเป็นหุ้นแวลูนะก็คือหุ้นราคาค่อนข้างถูกแล้ว value ก็ไปกับ cyclical cyclical ก็คือหุ้นที่เป็นวัฏจักรเนี่ยนะเศรษฐกิจดีก็มาเชียร์เศรษฐกิจแย่ก็ฟุบยาวอย่างเนี้ยนะก็จะนำโดยแบงค์นะ energy materials industrial นะไอ้เป็น4เซกเตอร์หลักๆตรงนี้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสวิงไปสวิงมานะมันดูยืมพันธบัตรบ้างดูเรื่องของโควิดแวรเรียนบ้างเอาผู้ติดเชื้อถ้าเยอะเนี่ยก็จะไปหุ้นโกรทไปหุ้นเทคถ้าเกิดว่าน้อยเศรษฐกิจดีเปิดเมืองได้มากขึ้นคนก็จะไปหุ้นแวลูกลับไปกลับมาอย่างเนี้ยหลายรอบละแต่ว่าไอ้ที่มันอยู่ตรงกลางหรือว่าอยู่ข้างนอกวงที่เขาไม่ค่อยสวิงกันเนี่ยมันจะเป็นหุ้นดิเฟนซีฟหุ้นดิเฟนซีฟก็คือภาษาไทยเนี่ยมักจะใช้คำว่าปลอดภัยแต่ผมไม่ค่อยใช้คำนี้เพราะมันให้เซนส์ที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะที่ปลอดภัยขนาดนั้นไม่ปลอดภัยหรอกแต่ว่ามันมีความมั่นใจมีความแน่นอนบางอย่างอยู่จะเรียกแน่นอนก็เดี๋ยวก็โดนอีกเรียกว่าแน่นอนในเชิงเปรียบเทียบแล้วกันแน่นอนในเพอร์เซปชันว่ามันน่าจะใช้แน่ๆ
อย่างเช่นสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างเนี้ยนะไฟฟ้าประปาอะไรพวกเนี้ยใช้แน่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีไม่ดีเขาเรียก defensive พวก utilities นะและอีกอันนึงก็คือ consumer staples นะ staples ก็คือเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนึกถึงแบบทิชชู่ยาสีฟองสีฟันหรือว่าอะไรที่มันเป็นของใช้ที่มันจะเป็นนะstaplesอีกอันนึงเนี่ยมันเป็น defensive แบบที่มันมี growth อยู่ภายในด้วยก็คือ healthcare ค่ะตัวของ healthcare เนี่ยมันทำไมเป็น defensive ก็มันเกิดแก่เจ็บตายใครหนีพ้นได้ถูกไหมฮะมันเป็นความจำเป็นตามธรรมดาโลกอะมันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับค่ะแล้วก็มันจะเป็น growth ด้วยเพราะว่าสังคมสูงอายุเนี่ยมันทำให้การใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพมันมากขึ้นสถิติเนี่ยท่องจำได้เลยนะคนอายุเกิน65จะใช้จ่ายด้านสุขภาพเนี่ยประมาณ3เท่าของคนที่อายุต่ำกว่านี่ค่าเฉลี่ยในอเมริกาค่ะแล้วก็ในอเมริกาก็วันหนึ่งมีคนเป่าเทียน65เล่มคงไม่เป่าจริงนะแต่ว่าอายุผ่านหลัก65เนี่ยวันหนึ่งหมื่นคนนะโดยเฉลี่ยนะจะเป็นอย่างเงี้ยไปจนถึง2030นะเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหลักๆแล้วยังไงมันก็ต้องเติบโตแน่นอนถูกไหมแล้วมันยังมีไอ้ความซิ่งความอะไรอยู่ข้างในเป็นซับเซกเตอร์อีกนะเรื่องของไบโอเทคไงไบโอเทคเนี่ยถ้าเกิดว่าแต่ก่อนคนไม่รู้จักนะช่วงปีที่ผ่านมาต้องรู้จักแน่นอนวัคซีนจะมีกี่ยี่ห้อเนี่ยบริษัทที่ทำเนี่ยจะเป็นไบโอเทคเห็นไหมทำไมไฟเซอร์ต้องมีไบโอเอ็นเทคเพราะไฟเซอร์เป็นบริษัทยาฟาร์มาเขาไปจับมือกับบริษัทไบโอเทคไงซึ่งก็ทำเทคโนโลยีอย่างนี้ไปเลยนะแล้วก็ใช้พลังของตัวฟาร์มาเนี่ยเอามาประกบกันเพราะฉะนั้นไบโอเทคเนี่ยเป็นตัวซิ่งคิดค้นยามาเนี่ยโอ้โหผ่านตัวกรองไม่รู้กี่ชั้นไปได้อนุมัติแล้วขายได้หรือเปล่าโอ้โหความเสี่ยงมันสูงมากแต่ว่ามันไฮริสค์รีเทิร์นก็มีอะไรที่มันมีสีสันมากกว่าอีก2เซกเตอร์ซึ่งมันเป็นดิเฟนซีฟด้วยกันค่ะทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวที่เป็นตัวค้ำพอร์ตไว้ถ้าเกิดว่าทีมตลาดมันสวิงไปสวิงมาเนี่ยผมก็จะไปหาพี่ชัดต่อแล้วว่ามันมีความดีงามยังไงกับตัวของกองทุน KT Healthcare นะกับกองทุน Healthcare ที่มีมากมายในท้องตลาดเนี่ย KT Healthcare เนี่ยมันมีความแตกต่างมันมีความน่าสนใจมีความสมดุลอย่างไรแล้วขอให้พี่ชัดเนี่ยเป็นคนตอบตรงนี้ละกันได้ค่ะจะได้เจาะลึก product ด้วยเชิญค่ะคือตัวกองทุน KT Healthcare นะครับก็คือจริงๆของเราเนี่ย Master Fund เนี่ยเขาจะเน้นเกี่ยวกับตัวพวกไบโอเทคกับตัวฟาร์มาลงมาครับอยู่อันดับ1อันดับ2ของเซกเตอร์นะครับแล้วก็คือมีบางคนถามเยอะมากเขาว่าเฮ้ยในพอร์ตเนี่ยทางผู้จัดการกองทุนเนี่ยมีไปเลือกหุ้นอะไรที่เกี่ยวกับตัวได้ประโยชน์จากตัววัคซีนเพื่อเอามาทำไอ้ตัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโควิดอยู่หรือเปล่าอะไรตรงนี้ครับคือมันจะมีอยู่บางส่วนมันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งบริษัทที่ได้ประโยชน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์โบรนาอะไรพวกนี้โอเคมันอาจจะเป็นพอชั่นหนึ่งแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วบริษัทเนี่ยที่จะหาโกรธหลักๆหรือว่าสิ่งไอ้ตัวเทคโนโลยีที่เราเห็นกันอยู่ที่พยายามจะผลิตวัคซีนปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นพวกบริษัทมิสมอลแคปในตัวเฮลท์แคร์บางส่วนที่เป็นพวกไบโอเทคพวกนี้เนี่ยการที่มันจะเหมือนกับเราลงทุนไปมันอาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงในเรื่องการพิสูจน์ของตัวทางสาระที่เขากว่าเขาจะปล่อยออกมาได้ให้ใช้ได้จริงได้เนี่ยแต่เราจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยมันอาจจะมีบางช่วงที่เขาอาจจะปล่อยออกมาให้ได้เร็วขึ้นซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นผลดีกับพวกบริษัทพวกไบโอเทคเหล่านี้เนี่ยได้รับผลประโยชน์ไปเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการจะปล่อยตัวยาหรือวัคซีนหรืออะไรเพื่อออกมาใช้จริงเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้พวกไบโอเทคเนี่ยกินเวลา 5-10 ปีแต่ถ้าเกิดมันเขาไปหาบริษัทที่ทำอะไรที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภาวะจำเป็น emergency ฉุกเฉินเนี่ยเขาอาจจะ approve ภาวะฉุกเฉินแล้วมันถูกล้อนออกมาได้เหมือนกับสิ่งที่เราเห็นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีบางบริษัทที่อย่าง BioNTech ที่คุณณัฐบอกแล้วไปจับมือกับ Pfizer เนี่ยมันอาจจะเป็นคล้ายๆกันที่เป็นบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่เขามีเทคโนโลยีบางอย่างแล้วมันรอจังหวะที่จะล้อนออกมาแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้คืออะไรพวกบริษัทกลางและขนาดเล็กเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกำลังถูกมองและให้เกิดการถูกแอคไควร์จากบริษัทใหญ่หรือเกิดการจอยเวนเจอร์หรือกับร่วมมือกันเพื่อออกผลิตภัณฑ์แล้วมันจะได้ประโยชน์ทั้งคู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะมองว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณจะหาแบบซูเปอร์โกรทพวกไบโอเทคเนี่ยมันต้องเป็นพวกบริษัทเล็กๆหรือกลางแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เราเห็นบิสเนสโมเดลเราเห็นแล้วว่าบริษัทเล็กๆเนี่ยมีเทคโนโลยีมีวิธีการทำแต่ว่าคุณต้องการทำเป็นแมสโปรดักชันแล้วทำออกไปในตลาดเพื่อให้เกิดการขายได้จริงๆในเยอะๆเนี่ยคุณก็ต้องไปร่วมมือกับบริษัทขนาดใหญ่อย่างไฟเซอร์ภาพนี้มันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยกองทุนของ KT Healthcare เนี่ยถามว่าด้วยสัดส่วนการลงทุนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาไปหาบริษัทส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นพวกบริษัทมิดสมอลแคป
หรือบางอันเนี่ยเขามีบางพอร์ชั่นที่เราคุยกับเขาเป็น unlisted แต่อยู่ไม่เยอะอยู่ประมาณ 3-5% ซึ่งเขาเห็นว่าเป็น potential ที่จะเกิดแบบโตแบบก้าวกระโดดได้ที่มีสิทธิบัตรหรือเทคโนโลยีอยู่ในมือเนี่ยเขามองว่าอันเนี้ยจะเป็นอะไรเหมือนกับถูกลอตเตอรี่หรือแจ็คพอตขึ้นมาได้ที่เขาเลือกลงทุนแล้วเขามองแล้วว่าเฮ้ยมันมี potential ที่จะไปลงทุนอีกส่วนนึงคือเป็นพวก large capที่เขามองว่ามีศักยภาพที่ทำธุรกรรมเรื่องสุขภาพหรือว่ายาที่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ตอนนี้คนก็เริ่มต้องคอนซูมหรือว่าใช้เครื่องมือแพทย์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นกับตัวสูงขึ้นเนี่ยตอนกองเนี้ยของเจนัทเทนเนอร์สันที่เป็นมาสเตอร์ฟันเราคอมไบสองสิ่งเนี้ยขึ้นมาแล้วอยู่ในพอร์ตแล้วตอบโจทย์ได้ทั้งหมดอยู่ในปัจจุบันเรามองว่าอันเนี้ยมันเป็นทั้งดีเฟนซีฟแล้วมีโกรทอยู่ในตัวที่จะตอบโจทย์ของตัวเฮลท์แคร์ให้กับลูกค้าได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกองทุน KT Healthcare ใช่ไหมคะ3กองทุนแล้วค่ะเรามีทั้งหมดกี่กองทุนนะคะที่อยากจะมาชวนนักลงทุนไทยนะคะเรียกว่าเดินออกจากหุ้นไทยอย่างสวยๆนะคะเพื่อไปหาโอกาสในตลาดต่างประเทศคะคุณณัฐาคะครับอันนี้อาจจะเป็นปิดท้ายก่อน Q&A เลยนะเดี๋ยวยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับสินทรัพย์การลงทุนเนี่ยความจริงในปีที่ผ่านมาตัวที่เด่นๆ เนี่ยมันเป็นหุ้นทั้งนั้นเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าสินทรัพย์หลักการลงทุนนอกจากหุ้นแล้วก็สินทรัพย์ทางเลือกแล้วเนี่ยคุณลืมอะไรไปอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับตราสารหนี้นะตราสารหนี้มันควรจะเป็นองค์ประกอบใหญ่อันนึงนะแต่มันถูกทอดทิ้งเพราะว่า รัฐบาลต้องปั๊มเงินธนาคารกลางก็กดยิวต่ำดูเหมือนมันจะลงทุนไม่ค่อยได้หรือว่าลงทุนแล้วไม่ค่อยได้อะไรนะตราสารหนี้ในฝั่งของประเทศไทยเองเนี่ยคุณก็จะรู้ดีนะว่าดอกเบี้ยก็ประมาณนี้ยิวก็ประมาณนี้นะคงไม่ต้องพูดกันมากคนก็จะออกไปที่ตราสารหนี้ตลาดพัฒนาแล้วอย่างอเมริกายุโรปยุโรปมันจะดอกเบี้ยต่ำแต่คุณเฮดจิ้งกลับมาคุณจะได้เกณฑ์นะแต่ก็ทำมาสักพักหนึ่งอ่ะส่วนใหญ่ตราสารหนี้ในอเมริกาได้รับความนิยมนะเวลาที่คนไปพันธบัตรเนี่ยเขาไม่ค่อยได้อะไรเขาก็ไปตราสารหนี้หุ้นกู้ investment grade สามบีขึ้นไปถูกไหมครับก็อาจจะได้ยิวที่ดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าช่วงปีที่แล้วเนี่ยพอสักประมาณเดือนเมษายนเฟดเขาออกมาตรการสำคัญออกมานะช่วยซื้อหุ้นกู้เอกชนพอหลังจากนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เรียกว่าสเปรดนะหรือส่วนต่างระหว่างยิวหุ้นกู้กับยิวพันธบัตรนี่มันบีบแคบแล้วก็แคบอีกนะ investment grade แคบแล้วก็คือยิวมันต่ำคนก็หนีไป high yield ลงไป 2B ไม่พอแคบลงอีกก็ B เดียวนะ 3C 2C C เดียวนะตอนนี้คุณจะเห็นว่า composition หรือองค์ประกอบของกองทุนตราสารหนี้ที่คุณมีอยู่เนี่ยมันจะตราเกรดเนี่ยมันก็ค่อนข้างต่ำลงเรื่อยๆนะแล้วก็อาจจะต้องยืด duration ออกไปเพราะว่าduration หรือว่าอายุตราสารมันสั้นมันก็ต้องอายุต่ำถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณอยากต้องรับความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยที่มันมากขึ้นนะเพราะถ้า duration หรืออายุตราสารคุณยาวสมมติยิวมันเด้งดอกเบี้ยมันขึ้นมาเนี่ยแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอตัวตอนนี้ส่วนใหญ่ไป high yield อาจจะมี mortgage back securities มีเป็นตัวช่วยเขาเรียก safe spread มี spread อยู่บ้างนะแล้วก็ไม่ค่อยจะเสี่ยงอะไรมากแต่มัน spread มันก็จะแคบลงไปเรื่อยๆแล้วก็เฟดเองก็ต้องอยู่ว่าตอนนี้เขาซื้อตราสารหนี้อยู่120,000 ล้านเหรียญต่อเดือนนะแบ่งเป็น80,000 ล้านซื้อพันธบัตร40,000 ล้านซื้อ MBS Mortgage Back เนี่ยราคาบ้านนี่มันก็เริ่มที่จะฟูขึ้นมาเนี่ยนะก็มีเสียงเรียกร้องว่าให้หยุดซื้อดีไหม MBS เนี่ยถ้าเกิดมันมีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะมี disruption ในตลาดได้นะซึ่งก็เป็นประเด็นที่ก็พูดคุยกันตลอดมานะแล้วก็อย่าคิดว่าอะไรที่คุณบอกว่าเซฟเนี่ยผมไม่ค่อยจะบอกว่าการลงทุนมันเซฟนะมันให้เซนส์ที่อาจจะไม่ถ้อยถูกต้องเท่าไหร่นะตราสารหนี้ลองคุณไปลองดูในพอร์ตของคุณเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะคนก็จะหนีไปไหนemerging market ละกันหรือว่าเอเชียอย่างเนี้ยก็ไปหายิวดีๆก็จะไปมันก็เริ่มที่จะต่ำลงคนก็จะเริ่มไปไฮยิวแล้วเอเชีย emerging market ก็ต้องไปไฮยิวเหมือนกันความจริงมันก็จะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างเหนื่อยนะเมื่อคุณไปอะไรไฮยิวอย่างเดียวนะผมขอเคลียร์เรื่องนี้ก่อนถ้าตราสารหนี้แล้วคุณไปไฮยิลอย่างเดียวเนี่ยนะ 2B ลงไปอย่างเดียวเนี่ยมันจะเรียกว่าคล้ายๆกับคุณจะไปลงทุนหุ้นเหมือนกันนะเพราะเวลาที่เศรษฐกิจดีเนี่ยกองทุนของคุณถึงจะดีนะเพราะสเปรดมันแคบลงถูกไหมแต่ว่าไฮยิลเนี่ยมันจะไม่ค่อยจะช่วยกระจายความเสี่ยงเท่าไหร่เพราะเวลาเศรษฐกิจแย่เนี่ยหุ้นก็จะตกถูกไหมครับแล้วไฮยิลก็จะค่อนข้างแย่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการประเด็นการลงทุนไฮยิลของคุณคืออะไรมันช่วยกระจายความเสี่ยงจริงหรือเปล่าแล้วเรามีช่องว่างอันนึงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันเป็นช่องว่างก็เพราะว่านักลงทุนในโลกเนี่ยยังเริ่มไปลงทุนในตลาดเนี่ยไม่นานเท่าไหร่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองมี yield ที่สูงพร้อมเสถียรภาพที่ดีในเกรดที่ค่อนข้างสูงด้วยไม่ต้องไป high yield อย่างเดียวไปแบบผสมนะมี investment grade มี high yield ด้วยนั่นคือตลาดจีนนั่นเองนะผมก็อยากจะให้ใช้ผมพูดคำเนี้ย KT China Bond เนี่ยวันนึงประมาณ5 ครั้งเป็นอย่างต่ำ
ค่ะแต่เช้ายันค่ําตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะแล้วก็พูดกับนักลงทุนว่าตราสารหนี้ตอนนี้ตราสารหนี้จีนมันคุ้มค่าที่สุดแล้ว KT China Bond เนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมไม่ได้ใช้คำว่าน่าลงทุนนะพูดอย่างนี้มันก็สุ่มเสี่ยงแต่ผมก็พูดไปหลายคำละใช่ว่ามันต้องมีอ่ะมันต้องตัวนี้ถ้าเกิดมันเป็นตราสารหนี้นะแล้วมีเห็นมีคำถามตรงนี้บอกว่าเอ๊ะลงทุนเท่าไหร่สัดส่วนเท่าไหร่ดีเดี๋ยวคุณจะได้เห็นตัวเลขเดี๋ยวคุณจะได้ผมอั้นไว้ก่อนแล้วกันผมขอไปที่พี่ชัดนะไปเล่าเรื่องของ KT China Bond เนี่ยว่าทำไมมันถึงเป็นกองทุนแห่งปีของ2021นะตราสารหนี้ลงทุนได้และควรที่จะมีด้วยนะสำหรับ KT China Bond ทำไมคะคุณชัดคือตัว China Bond เนี่ยสมมติครับอีกครั้งนึงเหมือนกับเราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วทำไมตัว China Bond ตราสารหนี้จีนเนี่ยมันกำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในระบบตราสารหนี้ของโลกใบนี้เพราะถ้าเกิดเรามาดูสิ่งที่เราคุ้นหูกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวดัชนี MSCI ที่เกี่ยวกับหุ้นปรับพอร์ตเอาตัวคำว่าหุ้น A share ก็คือหุ้นเมนแลนด์ของจีนเนี่ยเข้ามาอยู่ในพอร์ตซึ่งคิดเป็นสัดส่วนในของอินเด็กซ์ของทั่วโลกเนี่ยอยู่ประมาณสัก 30,000 ล้านเหรียญแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูตัว China Bond เนี่ยมันเริ่มที่จะบอกว่าเฮ้ยทุกคนเริ่มละเลยสกุลเงินหยวนไม่ได้แล้วสกุลเงินหยวนเนี่ยมันถูกฟอร์สว่าจะต้องมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องในบาสเกตของไม่ว่าจะเป็นตัวธนาคารแห่งชาติทุกๆประเทศเนี่ยก็ต้องมีเงินหยวนอยู่ในบาสเกตของประเทศตัวเองนั้นๆเนี่ยแล้วก็มีแนวโน้มเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมถึงเรื่องการลงทุนของสถาบันแล้วก็รีเทลด้วยเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าดัชนีของ JP Morgan Emerging Market Bond หรือตัว FTSE หรือว่าตัวอินเด็กซ์สำคัญของที่เป็น Global Bond เนี่ยก็ถูกฟอร์สว่าเฮ้ยตัวสกุลเงินหยวนเนี่ยมันมีความสำคัญตราสารหนี้หยวนมีความสำคัญค่ะถูกปรับเข้ามาอยู่ในดัชนีเหล่านี้เนี่ยโดยมีคนคาดการณ์ว่าประมาณ3 แสนล้านเหรียญที่ต้องถูกปรับเข้าไปแล้วพวกกองทุนที่อิงกับดัชนีพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแพสซีฟหรือแอคทีฟเนี่ยแน่ๆจากที่ไม่เคยมีมาก่อนจะต้องมีมันขึ้นมาแล้วไม่ว่ามากหรือน้อยถ้าเกิดเป็นแพสซีฟคืออย่างน้อยต้องมีเท่ากับตัวดัชนีอ้างอิงถ้าเกิดแอคทีฟมีความเป็นไปได้มากๆแน่ๆที่เขาจะต้องโอเวอร์เวทมากกว่าอันเดอร์เวทซึ่งเรามองว่าเงินเนี่ยมันพร้อมที่จะเป็นฟันโฟเข้าไปอยู่ในตราสารหนี้จีนค่ะเนี่ยเรารู้แล้วโอเคเรารู้แล้วว่าโฟต้องมาแน่ๆแล้วก็ตัวขนาดล่ะที่ความสำคัญหรือสภาพคล่องของตราสารหนี้จีนน่ะมันจะรองรับกับเงินเหล่านี้ได้ไหมคือถ้าเกิดเราไปดูขนาดของตราสารหนี้จีนที่มีซื้อขายอยู่ในเทรดกันอยู่ณปัจจุบันเนี่ยรองอยู่แค่ประเทศเดียวคือประเทศสหรัฐซึ่งขนาดใหญ่ของตราสารตัวไชน่าบอลหรือที่เป็นสกุลเงินหยวนเนี่ยมันมีขนาดที่ชั่วออกมาเรื่อยๆเนี่ยเพราะทุกคนมองแล้วเห็นว่าแม้แต่ตัวรัฐบาลจีนเองเขาก็รู้ว่าถ้าเกิดเขาจะขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งของเศรษฐกิจโลกให้ได้เนี่ยสิ่งหนึ่งมันไม่ใช่แค่หุ้นสิ่งที่สำคัญคือบอลเพราะทุกคนจะต้องถือบอลเคอร์เรนซีของเขาเป็นพอร์ชั่นใหญ่มากกว่าหุ้นด้วยซ้ำตรงนี้เนี่ยเราเห็นได้แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นตัวซัพพลายตัวฟันโฟเนี่ยมันจะต้องมาด้วยกันแล้วถ้าเกิดไปดูตัวคูปองหรือดอกเบี้ยหน้าตั๋วเนี่ยไม่ว่าเอาแค่ตัวของตัวพันธบัตรรัฐบาลจีนในรูปสกุลเงินหยวนเนี่ยตัวระยะสั้นของตราสารหนี้จีนพันธบัตรเงินหยวนเนี่ยแค่ประมาณสักไม่เกิน1ปีเนี่ยรีเทิร์นเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะพอๆกับตัว US Treasury 30ปีถ้าเกิดเรามองว่าคนต้องการหาอินคัมและเราเชื่อได้ในระดับนึงว่าสกุลเงินหยวนเนี่ยมันควรจะแข็งค่าในระยะยาวเทียบกับสกุลเงินอื่นๆรวมถึงสกุลเงิน US ด้วยที่เรามองมันไว้เนี่ยเรามองว่าความสำคัญของตัวคูปองที่จะได้รับตัวความสำคัญของสกุลเงินหยวนที่มีโอกาสแข็งค่าเนี่ยตัว KT China Bond เนี่ยมันน่าช่วยตอบโจทย์ที่สำคัญที่คนต้องการลงทุนตราสารหนี้คนต้องการลงหายิวหรือหาอินคัมมันน่าตอบโจทย์ได้แต่หนึ่งมีคนถามเสมอว่าเฮ้ยกองทุนเนี้ยมีลงทุนใน High Yield เราคุยกับทางฟันเมเจอร์คือ BlackRock นะครับบริษัทที่ลงทุนที่ใหญ่สุดโลกเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาลดพอร์ชั่นในตัว High Yield เนี่ยจากต้นปีประมาณ 30% เนี่ยจนมาช่วงกลางปีลดเหลือแค่ประมาณสักไม่ถึง 20% 15% แต่หลังจากเดือน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนพูดถึงมี noise หรือข่าวที่เกี่ยวมากระทบกับพวกภาคอสังหาตราสารหนี้จีนภาคอสังหากลับกลายเป็นว่าบริษัท
BlackRock เนี่ยหรือ Fund Manager ของกองทุนรวมดักเราเนี่ยเขามองว่าอันเนี้ยมันคือโอกาสและเขาไปเพิ่มพอร์ชั่นใน High Yield ในจีนด้วย3จนปัจจุบันเนี่ยจาก10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพิ่มมาขึ้นมาเป็น20กว่าเปอร์เซ็นต์ทำให้ Running Yield Port ณปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ 6% กว่าซึ่งเขาบอกว่าตลาดที่มันมีข่าวอะไรที่ออกมาเนี่ยปรากฏว่าทุกคนพยายามเซลล์ออฟแล้วทำให้ราคาเนี่ยมันผิดปกติตัวตราสารหนี้จีนบางตัวเนี่ยอายุประมาณแค่ดูเรชั่นประมาณ 1-2 ปีให้อยู่ถึง 10% โดยที่มีเครดิตเรตติ้งหรือว่างบการเงินมันไม่ได้ผลกระทบอะไรเกี่ยวกับข่าวนั้นด้วยมันกลับกลายเป็นว่าโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนด้วยซ้ำณปัจจุบันค่ะเพราะฉะนั้นคือเหตุผลนะคะว่าทำไมต้องเป็นตัว KT China Bond นั่นเองมีคนถามมาเลยนะคะว่า4กองทุนที่แนะนำเนี่ยมี RMF ด้วยหรือเปล่าคะน่าจะใช้สำหรับประหยัดภาษีเลยตัว RMF เนี่ยเราเข้าใจว่าเรามีแผนที่จะออกไม่ว่าจะเป็นตัว Private Debt นะครับแล้วก็ตัว China Bond ส่วนตัว Healthcare เนี่ยเรามีอยู่แล้วที่เป็น RMF สองตัวต้นเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะออกได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายที่เราวางแผนเอาไว้ปีนี้ค่ะได้ค่ะโอเคคุณณัฐามีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมคะโดยเฉพาะเรื่องของพอร์ตนะคะว่าสำหรับใครที่อยากจะเน้นอินคัมควรจะเป็นแบบไหนเน้นโกรทเป็นแบบไหนหรือว่าคอนเซอร์เวทีฟหรือว่าอยากจะเข้าสู่ช่วง Q&A เลยดีคำถามเยอะมากเลยวันนี้ครับก็อยากจะให้ทางพี่ชัดอาจจะทิ้งท้ายไว้สั้นๆเกี่ยวเรื่องของมั่งมีสินทรัพย์แล้วนะเพราะว่ามีผู้ลงทุนเนี่ยก็มีหลายกลุ่มที่ซับซ้อนกับกลุ่มที่อาจจะอยากได้อะไรแบบสำเร็จมาเลยเพื่อการกองทุนจัดการให้แต่ขอพี่ชัดลองพูดถึงมั่งมีสีสุขสักนิดหนึ่งนะครับเพราะมีทั้งกองเปิด IMF แล้วก็ SSF ด้วยได้ค่ะคืออะไรคะมั่งมีสีสุขคุณชัดคือมันเป็นกองทุนซีรีส์เดิมที่เป็นกองที่เป็น Asset Allocation ที่แบ่งตาม Risk ของตัวกองนะครับคือด้วยซีรีส์ของมั่งมีสีสุขเนี่ยคือเรามองว่าเราพยายามที่จะเข้ามาตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนตรงที่ว่าบางคนนักลงทุนเนี่ยเฮ้ยไม่มีเวลาตามพอร์ตหรือมาคอยปรับสัดส่วนการลงทุนการลงทุนแบบกระจายการลงทุนไปหลายๆกองเนี่ยไอตัวซีรีส์เนี้ยที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยว่ามั่งมีสีสุขเนี่ยจะแบ่งตามริสว่ามั่งเนี่ยจะมีสัดส่วนความเสี่ยงสูงสุดลงทุนประมาณสัก 80% นะสูงสุดแล้วมั่งมีลดลงไปเรื่อยจนถึงสุขเนี่ยจะลงทุนประมาณไม่เกิน 20% โดยที่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็น flexible ฟันโดยมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลให้โดยที่การลงทุนเนี่ยจะใช้กองทุนเนี่ยเป็นฟันออฟฟันของตัว KTAMคือหน้าคือข้อดีเนี่ยคืออยู่ดีคุณก็มีผู้จัดการกองทุนคนหนึ่งมาคอยจัดพอร์ตการลงทุนโดยใช้ฟันของทางเคแทมบริหารจัดการให้ก่อนโดยคุณไม่ต้องมานั่งเสียเวลาสับเปลี่ยนว่าช่วงนี้จะปรับเป็นอะไรสำหรับมือใหม่ที่บอกว่าเฮ้ยเราไม่มีเวลาตามโดยที่ตัวเบสมาร์กหรือทาร์เก็ตลิสต์เนี่ยของแต่ละโปรไฟล์ลิสต์ของแต่ละกองเนี่ยก็จะมีทาร์เก็ตอยู่ที่ประมาณ3-5-7-9ตามระดับความเสี่ยงขึ้นไปว่าเฮ้ยเราเหมาะกับความเสี่ยงกองทุนในระดับไหนเหมาะแปดกับกองไหนเราคิดอะไรไม่ออกเราตั้ง DCA ไว้เลยก็ได้หรือว่ามือใหม่เราลงทุนไปแล้วแล้วทยอยเข้ากับซีรีส์นั้นๆในกองไหนในซีรีส์นี้แล้วในกองทุนมั่งมีสีสุขเนี่ยเรามีครบเลยไม่ว่าจะเป็นกองปกติกอง RMF กอง SSF ให้กับนักลงทุนมือใหม่ที่บอกว่าเฮ้ยไม่มีเวลาติดตามแถมมีผู้จัดการกองทุนคอยเมนเทจการให้ด้วยรีบาลานซ์ให้อีกทุกอย่างค่ะแล้ว One Stop Service ให้กับคุณตอบโจทย์ได้หมดค่ะตามชื่อเลย KT มั่ง KT มี KT สี KT สุขนะคะก็ไล่จากระดับความเสี่ยงที่รับได้นะคะแล้วก็ผลตอบแทนที่คาดว่าจะทำให้นะคะก็ถือว่าจริงๆแล้วสำหรับใครที่อาจจะชอบความกึ่งสำเร็จรูปเนาะก็สามารถจัดสัดส่วนการลงทุนโดยการใส่เงินแบบ DCA ไปไหนมากมีสินสุขก็ได้ซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าทีมผู้จัดการกองทุนเขาก็จะใส่ asset class ให้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ทั้งหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้นะคะจะหนีไปไหนจะอยู่ที่ไหนจะปรับพอร์ตอย่างไรนะคะทางด้านของ KTAM เขาก็จัดให้อยู่แล้วด้วยละกันนะคะทีนี้เรามาสู่ช่วง Q&A กันดีกว่าค่ะเพราะว่าคำถามวันนี้ค่อนข้างหลากหลายทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะให้แต่ละท่านช่วยตอบทีละประเด็นนะคะมาดูเรื่องของตัวหุ้นไทยกับเซียนกันก่อนนะคะถามเกี่ยวกับตัว KT Set 50กับตัว CLMV T นะคะที่เป็นตัว A เนี่ยนะคะประเมินยังไงบ้างคะมุมมองกับ2กองนี้ค่ะคุณณัฐาว่าSet 50คือหุ้นไทยนะส่วน CLMV T เนี่ยก็จะเป็นหุ้นลุ่มแม่น้ำโขงนะครับแต่ว่า
ด้วยศักยภาพของการลงทุนเนี่ยมันเราก็จะมีเวียดนามเป็นหลักแล้วก็มีไทยนะเวียดนามจะเยอะกว่าไทยนะครับคนที่สนใจ CMVT เนี่ยจะสนใจหุ้นเวียดนามเป็นหลักนะครับส่วนไทยเนี่ยจะให้สภาพคล่องแล้วก็มีความกระจายความเสี่ยงให้ด้วยนะตัวของเวียดนามเนี่ยจะศักยภาพการเติบโตระยะยาวเนี่ยน่าจะดีกว่าตัวของไทยนะอันนี้ต้องเรียนตามตรงเพราะว่าเขาเรียกว่าเขาเดินตามหลังมาตอนนี้ยังเป็นฐานการผลิตอยู่เลยนะครับแล้วก็โดยกล่าวโดยสรุปเนี่ยก็คือไม่เมื่อเขาเป็นหลักฐานการผลิตเนี่ยหลังจากเฟสของการที่เรียกว่าค่าแรงต่ำไปแล้วนะเขาก็จะเดินหน้าสู่การที่มีรายได้ที่สูงขึ้นค่าแรงอาจจะสูงขึ้นนะแต่ว่าเขาจะเดินหน้าสู่การเป็นสังคมบริโภคนะจะเดินตามหลังเหมือนอย่างที่เราเคยมาเหมือนอย่างที่จีนเคยเป็นอะไรแบบนี้โมเดลต่างๆเนี่ยมีความคล้ายกับจีนพอสมควรก็เป็นตลาดที่คนสนใจเพราะว่าเหมือนกับได้ย้อนอดีตไปซื้อจีนอะไรแบบนี้มินิไชน่าอะไรแบบนี้นะอาจจะไม่เหมือนสักทีเดียวทีนี้ณตอนนี้เนี่ยต้องเรียนว่ามันขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะนะก่อนหน้านี้ผมมีคอนเซิร์นนิดนึงเรื่องของความทนทานของ2เรื่อง1คือทนต่อโควิดแวริเอนต์แค่ไหนระบบสาธารณสุขเขาอาจจะไม่ได้ก้าวหน้ามากแต่ว่าเขาอาจจะมีวัคซีนที่ดีมาอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็ยังเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งนะครับนะมันยังไม่ได้ง่ายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นของโควิดเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะกลางๆไปในทางที่ดีขึ้นบ้างนะส่วนประเด็นของเฟดเนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเฟดณปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคของตลาดการเงินนะเป็นค่อนข้างเป็นลมหนุนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นว่าเวียดนามเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีทีเดียวนะครับแต่ว่าถึงก็เป็นตัวเลือกหรือเปล่าว่าถ้าสถานการณ์แปรแล้วมันจะทนทานผมอาจจะยังไม่ได้มั่นใจขนาดเท่ากับตัวเลือกที่เราเลือกอยู่นะตอนนี้นะก็ถือว่าเป็นกลางไปในทางที่ดีถือต่อได้นะก็อาจจะมีการลงทุนในสัดส่วนที่ไม่มากเท่าไหร่ส่วนเซ็ต50ก็เป็นลักษณะของหุ้นไทยซึ่งเราจะใช้คำตอบตั้งแต่แรกเริ่มรายการนะก็คือในระยะยาวเองเนี่ยก็อาจจะลองมีไว้บ้างแต่มองดูตัวเลขตัวเลือกอื่นๆซึ่งเราว่ามานะครับน่าจะน่าสนใจกว่านะคะทั้ง KT Mining KT Climate KT Healthcare แล้วก็ตัว KT China Bond ด้วยถามChina Bondต่อเลยนะคะคุณชาร์ตค่ะว่าควรมีกี่เปอร์เซ็นต์ในพอร์ตการลงทุนดีคะคือผมมองว่าอันนี้มันแล้วแต่ตัวรับความเสี่ยงของได้แต่ละคนนะครับจะสมมติบอกว่าถ้าเกิดพอร์ชั่นเราจำเป็นจะต้องมีพวกตราสารหนี้ต่างประเทศอยู่ในพอร์ตเนี่ยผมมองว่าอันนี้ควรจะต้องเป็นทางเลือกแรกๆณปัจจุบันเลยคือสมมติบอกว่าเราต้องมีตราสารหนี้แล้วเป็นตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยสักสมมติบอกว่าต้องมี 50% ของพอร์ตนะครับผมมองว่าอันนี้อย่างน้อยๆต้องมีครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งด้วยสามเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ลงทุนในตราสารหนี้แล้วเขาต้องคำนึงถึงเรื่องเครดิตแล้วตัวปองเนี่ยตัวดอกเบี้ยหน้าตัวเนี่ยอะไรที่จะสามารถ enhance และ tolerance กับความผันผวนหรือว่าการขึ้นดอกเบี้ยได้ที่จะกระทบถ้าเกิดมันเกิดอะไรผิดหูผิดทางขึ้นมาเนี่ยจีนมันตัวไชน่าบอนด์เนี่ยมันน่าจะได้รับเอฟเฟกต์หรือ protect ด้วยตัวดันยิ่งยิวที่สูงอยู่แล้วแล้วตัวค่าเงินหรือว่าตัว correlation กับพวกภาวะดอกเบี้ยใน global ที่มันเกิดขึ้นกับตราสารนี้เนี่ยมันต่ำมากๆซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นพอชั่นที่สำคัญแล้วก็ใส่เข้าไปในพอร์ตของนักลงทุนในตัว global fixed income ได้ดีค่ะค่ะเหมือนที่คุณณัฐาบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะว่าเราต้องรู้แผนการลงทุนของเราก่อนนะคะจะได้ปรับแผนปรับพอร์ตให้ถูกต้องด้วยนะคะคำถามต่อมา ATG ค่ะจะกลับมาเร็วๆนี้หรือเปล่าคุณณัฐาคะATG Asia Growth นะฮะก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นแกนตัวเลือกใหม่แล้วกันแกนพอร์ตของหุ้นต่างประเทศแต่เดิมเนี่ยควรจะใช้เป็นหุ้นโลกนะครับซึ่งตอนนี้ผมนำเสนอแต่เดิมเรามี KTWEQ ซึ่งเป็นตัวตรงๆนะหุ้นโลกแบบความผันผวนต่ำตอนหลังๆเนี่ยผมเอามาประยุกต์ KT Climate เนี่ยซึ่งมีการกระจายตัวในหลายๆภูมิภาคทั้งอเมริกายุโรปและอื่นๆในอะไรที่สมดุลทีเดียวนะแล้วก็เป็นธีมที่เป็นเมกะเทรนด์อันหนึ่งนะคือ Climate Change ก็ใช้เป็นหุ้นโลกได้เป็นแกนของพอร์ตซึ่งแกนคือซื้อแล้วก็ถือนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยที่เป็นเอามาใช้เป็นแกนคู่กับ KT Climate เนี่ยผมใช้เป็น KT Asia Growthแน่นอนว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเอเชียเนี่ยมันถูกปกคลุมไปด้วยจีนถูกไหมฮะเพราะจีนเนี่ยมีสัดส่วนแบบ30ปลาย 40% แล้วจีนเนี่ยก็เผชิญความยากลำบากที่เราว่าเรื่องที่เราพูดอยู่ทุกวันเนี่ยนะแต่ว่าตอนเนี้ยเข้าใจว่าส่วนตัวของผู้ลงทุนหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าจีนเสี่ยงแต่ผมบอกอย่างนี้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในจีนเนี่ยรวมถึงเอเชียโกรทด้วยลดลงอย่างมีนัยสำคัญเพราะอะไรคะต้องแยกระหว่างความปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยลบนะปัจจัยเสี่ยงเนี่ยที่บอกว่าเอ๊ะคุณจะไปหวดธุรกิจเกมธุรกิจติวเตอร์ธุรกิจเทคแพลตฟอร์มยักษ์เนี่ยแต่เดิมมันเคยเป็นความเสี่ยงแต่ตอนนี้ความเสี่ยงมันลดลงไปเยอะแล้วกลายเป็นปัจจัยลบที่อยู่ในราคา
นักลงทุนเนี่ยไม่ชอบปัจจัยเสี่ยงไม่ชอบอันโนนไม่ชอบอะไรที่ไม่รู้แต่พอเขารู้แล้วเนี่ยมันอยู่ในราคาเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันลดลงผมพูดไม่ผิดนะความเสี่ยงของการลงทุนหุ้นจีนและเอเชียโกรทเนี่ยมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญและตอนนี้ลงทุนได้ง่ายกว่าเดิมนะขอให้แยกระหว่างความรู้สึกนะกับความสภาพความจริงอันนี้คือหลักการเลยนะความเสี่ยงลดลงและตอนนี้เนี่ยน่าลงทุนกว่าเดิมใครที่ยังไม่มีเนี่ยซื้อได้เลยใครที่มีอยู่แล้วถือไว้เลยนะถ้าเกิดยังมีไม่ครบเนี่ยหรือว่ามันคล่องไปเพราะราคามันลงเนี่ยคุณสามารถเติมได้นะก็ใช้เป็นแกนคู่กับไพรเมทค่ะนี่คือสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาพอราคาลงมาตัว risk reward นะคะมันก็จะต่างจากเดิมอย่างนี้สำคัญคือตอนแรกเนี่ยพอราคาสูงๆหลายคนก็บอกก็กล้าซื้อนะตอนนั้นแต่พอทำไมราคาปรับลงความเสี่ยงเริ่มลดลงนะคะก็อาจจะเป็นโอกาสก็ได้ในการเข้าไปถัวเฉลี่ยต้นทุนสำหรับใครที่อาจจะมีพอร์ตอยู่แล้วบ้างนะคะหรือว่าใครไม่เคยเข้าเลยก็เป็นจังหวะด้วยเหมือนกันนะคะเวียดนามล่ะคะคุณชาร์ตประมาณสักครู่คุณณัฐาก็แตะเวียดนามไปแล้วหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่ในมุมของเราเวียดนามตรงเลยเนี่ยนะคะน่าลงทุนหรือเปล่าคืออย่างที่บอกว่าเวียดนามเนี่ยลองเทอมไม่มีใครปฏิเสธแล้วว่ามันน่าลงทุนแต่ในระยะสั้นเราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามเนี่ยสมมติถ้าเกิดเป็นเงินลงทุนระยะยาวเนี่ยมันน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็นักลงทุนระยะยาวที่เข้าไปเนี่ยมันเหมาะกับการลงทุนแบบนั้นแต่สิ่งที่น่ากังวลของตลาดเวียดนามเนี่ยถ้าเกิดเราไปดู market cap โดยรวมเนี่ยหรือว่าสภาพคล่องของตลาดหุ้นเขาอ่ะมันยังไม่ได้ใหญ่มากนะนะครับก็ยังอยู่ในตลาดของกลุ่ม frontier แต่ว่าทุกคนพยายามหวังว่าเฮ้ยมันก็ใกล้แล้วที่จะออกมาเป็น emerging market สิ่งที่น่ากังวลหรือจะต้องมอนิเตอร์ตลอดเวลาเนี่ยคือพวก hot money ที่เข้าไปเก็งกำไรในตลาดเวียดนามวันนึงถ้าเกิดพวก hot money เนี่ยมันเข้าไปเพื่อ speculate มากๆเนี่ยแล้วมันถูกถอนออกมาเร็วๆเนี่ยด้วยสภาพคล่องหรือว่าขนาด market cap ของตัวเวียดนามเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีโอกาสที่จะร่วงลงมาหนักๆภายในวันหรือภายในอาทิตย์เดียวเนี่ย 5-10% เนี่ยมันเป็นไปได้ถ้าเกิดพวกคอสมันนี่พวกนั้นน่ะมันออกมาฉะนั้นคนที่ลงทุนในเวียดนามเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนึงก่อนว่าโอเค potential growth มันสูงมากจริงมันมีโอกาสที่ทุกคนไม่มีใครปฏิเสธอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมานั่งมอนิเตอร์ระยะสั้นๆพวกนี้เนี่ยคุณจะต้องรับความผันผวนหรือความเสี่ยงนั้นได้แล้วจังหวะที่จะเข้าไปลงทุนเนี่ยก็คือต้องคอยจับจังหวะดีๆแต่ถ้าเกิดมองว่าลงทุนระยะยาวแล้วทยอยถัวเฉลี่ยเข้าไปเนี่ยผมว่าโอเคอาจจะเหมาะกับการลงทุนระยะยาวแล้วก็พร้อมเติบโตไปกับประเทศเวียดนามจริงๆค่ะคุณรัฐาคะมีคนถามหุ้นกลุ่มเทคบ้างดีกว่านะคะตอนนี้ราคาก็ขึ้นมาสูงมากแล้วนะคะหนี้สาธารณะเองหรือว่าในแง่ของบรรดาบริษัทเหล่านั้นก็สูงด้วยนะคะและที่สำคัญเงินเฟ้อเองก็เร่งตัวขึ้นแล้วนะคะมองสัญญาณอย่างไรต้องเริ่มกังวลกับหุ้นเทคหุ้นโกรทกลุ่มนี้มากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะสวนกับสิ่งที่เป็นเพอร์เซพชันในตลาดนะเพราะว่าคนเห็นว่าคนเริ่มเรียนรู้ในช่วงปีกว่าที่ผ่านมาว่ายิวพันธบัตรมันปรับตัวลงหรือว่าต่ำเนี่ยนะแล้วก็เรียลยิลด์ที่ต่ำด้วยเนี่ยมันทำให้ก็ค่อนข้างจะสนับสนุนตัวของหุ้นซูเปอร์โกรทนะเพราะซูเปอร์โกรทเนี่ยตามหลัง DCF เลย Discount Cash Flow นะเขาคาดหวังลงทุนเนี่ยคาดหวัง Cash Flow หรือกระแสเงินสดก้อนใหญ่มากๆมหาศาลแต่อยู่ไกลมากๆนะเวลาที่ดอกเบี้ยมันต่ำจริงเนี่ยเขายินดีที่จะซื้อยินดีที่จะซื้อวันนี้เลยเพราะว่ามูลค่าเงินไม่ค่อยเปลี่ยนไปตามเวลานะคนก็เรียนรู้ตรงนี้แต่ว่าไอ้ตัวยิลด์พันธบัตรเนี่ยมันต่ำลงด้วยปัจจัยเทคนิคเพราะตอนนี้เนี่ยเพดานหนี้ของสหรัฐมันทำงานแล้วเริ่มเป้งต้นเดือนสิงหาคมเพดานหนี้ทำงานเพราะฉะนั้นเจเน็ตเจเลนเข้ามาบอกเลยบอกว่าตอนนี้นะจะประมูลพันธบัตรก็เอาแค่โลโอเวอร์นะแค่ที่มันครบอายุนะแล้วก็จะออกซัพพลายของพันธบัตรเนี่ยมันจะน้อยก็มีนักเก็งกำไรเข้ามาเรียกว่าบริหารจัดการเข้ามาไล่ซื้อพันธบัตรทำให้คนที่ต้องซื้ออย่างพวกกองทุนบำนาญบริษัทประกันเนี่ยเดือดร้อนนะเขาต้องรีบไล่ซื้อกันทำให้ยืมมันลงปัจจัยพื้นฐานเพราะนั้นยีพันธบัตรนะตอนนี้อาจจะค่อนข้างต่ำเกินไปนะถ้าบอกว่าต่ำเกินไปแล้วในอนาคตสมมุติว่านักการเมืองสหรัฐไม่ต้องสมมุติอ่ะเดี๋ยวถึงวันนึงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเขาต้องคุยกันเปิดเพดานหนี้ขึ้นไปถูกไหมฮะพอเปิดปุ๊บซัพพลายบอลก็จะเข้ามายีก็จะเด้งพอยีเด้งแล้วไอ้พวกหุ้นซูเปอร์โกรทแบบนี้มันเป็นอย่างไรอย่างน้อยก็มีการพักฐานเพราะฉะนั้นณตอนนี้ผมจะไม่เข้าไปไล่นะก็ค่อยๆไว้เชิงไว้ก่อนเห็นไหมผมจะชอบหุ้นที่เป็นแนวแบบวัฏจักรหน่อยอ่ะนะออกแนวไมนิ่งนิดนึงนะตอนนี้เนี่ยก็เป็นคือจังหวะเล่นของครึ่งปีหลังอ่ะคุณสังเกตดูตลาดมันค่อนข้างปิงปองนะสลับตีมไปมาเนี่ยคุณต้องตั้งหลักให้ดีแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีคนทวงการบ้านเพราะว่าผมไปโปรยหัวไว้จะมีกระดาษคำตอบหลุดนะลีกนะไอ้พายชาร์ตอันนั้นน่ะคุณเป้เตรียมไว้แล้วกันเดี๋ยวเอาก่อนปิดรายการแล้วกัน
ดึงลากให้คนดูเขาดูไปจนจบก่อนใกล้จบแล้วเดี๋ยวเราค่อยจะเปิดพายชาร์ตอันนี้คุณรอคอยอยู่นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นดูตอนสุดท้ายเท่านั้นนะคะเป็นฟินาเล่นะคะโอเคอ่ะทีนี้ถามตัว KT Finance บ้างดีกว่าถือต่อดีไหมคะหรือมองยังไงบ้างคะคุณชัดคะคือตัว KT Finance ก็คือลงทุนในพวกบริษัท financial service ทั่วโลกนะคือเรามองว่าจริงๆผลประกอบการของพวกบริษัทที่เกี่ยวกับพวก financial service อ่ะที่ประกาศออกมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันก็ดีนะครับแล้วก็อาจจะส่วนมากดีกว่าที่ตลาด expect ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าถามว่าถือต่อได้ไหมอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เราโฟกัสไปในส่วนของอะไรที่เรามองว่าอย่าง healthcare หรือว่าอย่าง mining เนี่ยมันเป็น potential ที่มากกว่าแต่ถามว่าการที่มีตัว KT Finance เนี่ยโอเคไหมมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่เรามองว่าอะไรที่จะหา generate alpha หรือที่เป็น technical port เนี่ยอะไรที่มันเป็น sector global sector เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เป็น technical port เนี่ยเรายังชอบตัว healthcare หรือว่าตัว mining มากกว่าค่ะแล้วในส่วนของหุ้นสหรัฐหรือตัว world equity ล่ะคะคุณณัฐค่ะมองอย่างไรบ้างในเวลานี้ครับสองนี้ใช้ master fund ค่ายเดียวกันนะค่าย ABก็หุ้นสหรัฐเนี่ยคือ KTUS นะ KTUS เนี่ยใช้ AB American Growth เป็น Master Fund หรือกองหลักต่างประเทศนะครับชื่อของเขาเนี่ยคือ Growth นะเป็นหุ้นเติบโตสูงและมีขนาดใหญ่นะหุ้นขนาดใหญ่เติบโตสูง Benchmark คือ Russell 1000 Growth นะไม่ใช่ S&P 500นะ Russell 1000ก็คือหุ้นใหญ่แล้วก็ Growth ด้วยนะตัวนี้เนี่ยก็อาจจะค่อนข้างทำได้ดีมากในช่วงที่ผ่านมาเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรามี assumption มีสมมติฐานเรื่องของยิวพันธบัตรที่มันต่ำเกินไปอย่างเนี้ยก็อาจจะเผชิญความผันผวนหรือว่าอาจจะมีการพักตัวระยะสั้นได้ถ้ายิวมันเด้งแรงๆนะค่ะแต่ว่าด้วยธรรมชาติของกองนี้เองเนี่ยนะตัว AB เนี่ยนะฟันเมเจอร์เขาค่อนข้างจะชอบหุ้นเฮลท์แคร์มากเลยโอเวอร์เวทตัวเฮลท์แคร์แล้วก็เป็น growth manager ที่มีลักษณะที่ผมชอบคือเป็น growth manager ก็ต้องซื้อของแพงถูกไหมแต่เขาไม่ค่อยซื้อของแพงเท่าไหร่ค่ะเขาจะมีเรียกว่า price awareness สูงเรียกว่าสนใจราคาเป็น growth manager ที่สนใจราคาทำให้เราซื้อกองนี้นะอยู่หุ้น growth แต่ว่ามี fund manager ที่ใส่ใจราคาไม่ไปซื้อแบบไปราคาแพงเท่าไหร่เท่ากันก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นกองนี้เนี่ยเรียกว่าตอนนี้เรียกว่าชอบบุคลิกของกองอยู่แล้วแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีต้องมีพักมีอะไรบ้างนะถ้าเกิดว่า yield มันดีขึ้นมาตัวของ KTWEQ เป็นค่ายเดียวกันเป็น AB low vol นะคือ low volatility ความผันผวนต่ำตอนนี้คอนเซ็ปต์ดีมากนะใช้เป็นแกนก็ได้ใช้คล้ายๆกับ Climate อ่ะใช้เป็นแกนก็ได้คือเขาจะมีหลักการคัดเลือกหุ้นคือ QST Quality Stability แล้วก็ Price นะคือคุณภาพสูงเสถียรภาพของผลดำเนินงานสูงแล้วก็ Price คือไม่แพงเกินไปก็มีลักษณะเดียวกันคือ Price Sensitive นะหุ้นก็จะผันผวนน้อยกว่าตลาดมีค่าเบต้าที่ต่ำกว่า1อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ราคาที่ไม่แพงเกินไปมีความเป็น Defensive ค่อนข้างสูงซึ่งเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยถ้าใครฟังฟันทูเดย์ผมจะบอกเป็นระยะบอกว่าเอาไปช่วยกันกับ KT Healthcare ก็ได้การใช้งานจะไปคู่กันเป็นดิเฟนซีฟคู่กันก็ได้ใช้ทดแทนกันก็ได้นะครับทั้งสองตัวนี้ได้ค่ะมีคนถามถึงเรื่องค่าเงินด้วยเหมือนกันนะคะทั้งค่าเงินบาทหยวนดอลลาร์เยนนะคะจริงๆแล้วอยากทราบมุมมองชัดๆนะคะมองยังไงบ้างคะคุณจันทร์คะโอ้โหมีนัยยะไหมคะเราให้มุมมองหรือทิศทางค่าเงินอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ว่าคือถ้าเกิดมองในมุมมองหรือที่เราเอาไปว่าผมอ้างอิงถึงเปเปอร์ที่เขามองค่าเงินบาทหรือว่าสกุลเงินอื่นๆแล้วกันนะว่าค่าเงินบาทเนี่ยจากตอนนี้เข้าใจว่าตอนนี้มันก็หลุด33ไปแล้วว่าค่าเงินบาทเป็นยังไงคือเราเห็นได้ว่าไอ้ตัวเม็ดเงินหรือฟันโฟที่เขามองกันไว้เนี่ยมันยังไม่มีเซนติเมนต์หรืออะไรที่เป็นตัวบ่งบอกว่ามันจะทำใหค่าเงินของเราเนี่ยกลับมาแข็งค่าเพราะเราเห็นว่าค่าเงินบาทของเราเนี่ยอ่อนค่าเทียบกับในภูมิภาคเนี่ยเรียกว่าจะสูงสุดแล้วในปัจจุบันแล้วยังมีโมเมนตัมที่บางค่ายเนี่ยมองว่าน่าจะไปต่อได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับซึ่งมันอาจจะดูเป็นผลกระทบในระยะสั้นแต่ว่าในระยะยาวมันอาจจะเมื่อเหตุการณ์โควิดทุกอย่างจบหมดแล้วเราจะมากระตุ้นเรื่องส่งออกหรือทำอะไรหรือว่าท่องเที่ยวแหละมันอาจจะทำให้ง่ายขึ้นมันจะเป็นผลดีเมื่อถึงตอนนั้นนะส่วนในเรื่องค่าเงินอื่นๆไม่ว่าจะขอพูดถึงตัวเงินหยวนแล้วกันอย่างที่เก็บความเกี่ยวกับตัวไชน่าบอนด์เพราะสิ่งนี้เรามองคุยกับทาง Master Fund ที่เราไปลงทุนเนี่ยหรือว่าวิวของ FX ที่เรามองเนี่ยเราก็มองว่าหยวนเนี่ยใน long term มันควรจะ against ดอลลาร์
แล้วก็ค่าเงินนี่แข็งเพราะตอนนั้นที่เราออกตอนตัวไชน่าบอนเนี่ยดอลลาร์หยวนตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณสัก 6.3 6.4 ตอนนี้มันอยู่ประมาณสัก 6.5 ต่อดอลลาร์ซึ่งเรามองว่าพีคของมันเนี่ยมันไม่ควรที่จะกลับขึ้นไปอยู่ที่ตอนนั้นที่อ่อนค่าสุดประมาณสัก7ดอลลาร์ซึ่งเรามองว่าเลเวลเนี่ยน่าจะเป็นเลเวลกลางๆที่สมดุลในระดับนึงแล้วเรามองว่าด้วยตัวของทางจีนเองเนี่ยปกติแล้วเขาจะไม่ปล่อยข้างเงินเขาเนี่ย movement ไปในทางทิศทางใดทิศทางหนึ่งจนไม่สามารถควบคุมได้เพราะเข้าใจว่าจีนเนี่ยเขายังควบคุมข้างเงินหยวนของเขาอยู่ก็แสดงได้ว่าเขาจะเปิดแบนด์เป็นบางช่วงหรือว่าช่วงไหนที่เขาต้องการจะจัดการเรื่อง policy ของเขาเนี่ยจะให้อ่อนหรือแข็งเนี่ยเราเห็นได้ว่าพอเขาเปิดแบนด์ปุ๊บข้างเงินก็จะไปชนใกล้ๆกับซิลลิ่งของแบนด์นั้นๆว่าต้องการให้มันอ่อนหรือแข็งมันจะมองเดเรคชันได้เหมาะพอสมควรนะครับแต่ว่าในลองเทอมเราจะมองว่าหยวนเนี่ยเป็นสกุลเงินที่สำคัญแล้วก็เป็นสกุลเงินหลักควรจะต้องแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆเรามองว่ามันจะเป็นในทิศทางค่ะแล้ว passive กับ active ล่ะคะคุณณัฐค่ะจริงๆแล้วสถานการณ์ผันผวนแบบนี้ควรจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบไหนดีคะตลาดเนี่ยถูกขับเคลื่อนไปด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายนะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีผู้ชนะและผู้แพ้นะสิ่งหนึ่งที่ passive หรือว่ากองทุนเชิงรับลงทุนตามดัชนีเนี่ยมันทำไม่ได้ก็คือการเลือกผู้ชนะออกจากผู้แพ้อาจจะเลือกในแง่ของสภาพคล่องในแง่ของขนาดแล้วก็criteriaบางอย่างที่ตามที่บริษัททำดัชนีเขาจัดทำไว้แต่ว่าไม่ได้มีการคัดเลือกว่าใครเป็นผู้ชนะค่ะเพราะฉะนั้นตลาดปัจจุบันเนี่ยเปิดโอกาสอย่างมากสำหรับ active manager นะผู้จัดการเชิงรุกนี่แหละที่เขาจะไปหาผู้ชนะมาให้กับเราแล้วเราก็โดยทางทีมพิชัดนี่ก็มีองค์คาพยพที่เกี่ยวข้องนะก็เข้มแข็งมากเลยก็มีการพูดคุยกับทางฟันเมเจอร์เป็นประจำแล้วก็ดูไอเดียของเขาผมก็มีโอกาสที่เข้าไปร่วมด้วยแล้วก็รับข้อมูลมาด้วยนะก็มาใช้ตัดสินใจได้ว่าไอเดียเขาไอเดียคนไหนเราชอบในยูนิเวอร์สในทางเลือกที่เขามีนะเราชอบอันไหนแล้วก็เอามาจัดพอร์ตได้นะครับเพราะนั้นแอคทีฟนะน่าจะมีโอกาสมากกว่าคุณชัดจริงๆตอนนี้ต่างชาติหรือว่าฝรั่งเองเฮ้าส์ต่างๆเขามองเขาให้น้ำหนักกับส่วนไหนมากที่สุดคะในแง่ของการลงทุนในมุมของ passive กับ active อย่างเงี้ยครับหรือว่าหมายถึงว่าใน asset class ไหนคะคือ okay. หุ้นไหนหรือว่าธีมไหนเป็นพิเศษไหมคะเท่าที่เราฟังแล้วก็คุยกับเฮ้าส์ต่างประเทศเยอะที่เราคุยภาพที่เราเห็นเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยทุกคนจะชอบตัว Asia Emerging Marketแบบทุกฟันเฮ้าส์เลยจากที่จริงๆเรามีมอนิเตอร์อยู่พาร์ทเนอร์เราทั้งหมด10กว่าเจ้าเนี่ยจริงเรามีทำคอนเซนซัสมอนิเตอร์วิวว่าเป็นโพซิทีฟแล้วก็หรือว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับทุกๆแอสเซทคลาสเราเห็นว่าต้นปีช่วงประมาณไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยกับล่าสุดที่เขาให้มาเนี่ยภาพมันกลับกันพอสมควรค่ะคือตอนแรกเนี่ยไตรมาส1เนี่ยเขาชอบโกรทมากๆจนไตรมาส2เปลี่ยนเป็นแวรูเราจะเห็นได้ว่าโมเมนตัมมันเปลี่ยนไปอย่างนี้เลยว่าจากเทคปุ๊บทิ้งเทคเหมือนกันจนมาเป็นไตรมาส2ในกลุ่มเอเชียหรือ Emerging Market ที่ชอบมากๆในช่วงต้นปีตอนนี้เปลี่ยนหมดเลยทุกคนกลับมาโฟกัสในส่วนของ US แล้วก็อยู่ในยุโรปโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยมันมีภาพหนึ่งเหมือนกันที่เราคุยกับเขาประมาณสักครึ่งหนึ่งของฟันเฮ้าส์ที่เราคุยเนี่ยภาพมันกลับเหมือนกันว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยยุโรปเนี่ยเขาไม่เคยเชียร์มาเลยประมาณสักปี2ปีที่ผ่านมากับการเป็นว่าฟันโฟลด้วยตัววิวด้วยเขาเริ่มกลับมาชอบแต่เพิ่งกลับมาชอบในไตรมาสนี้นะครับเริ่มมีสัญญาณว่าบางค่ายเริ่มกลับมามุมมองจากอันเดอร์เวทมาเป็นยูทัวร์หรือว่าบางค่ายเนี่ยสุดโตเลยไปเป็นตัวโอเวทไปเลยซึ่งเราบอกว่าตอนเนี้ยรวมมุมมองของแต่ละฟันเฮ้าส์เนี่ยมันเริ่มมีโทนที่ค่อยๆปรับไปเหมือนกันที่ออกจากฝั่งเอเชียแต่ว่าออกจากฝั่งเอเชียเนี่ยสิ่งที่เขายังคงยืนอยู่แล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยยังคงเป็นจีนค่ะแต่ว่าในประเทศอื่นๆใน emerging market อื่นๆเนี่ยโอเคมันเป็นโทนที่แตกต่างเหมือนกันว่าเขา underweight ไอ้เขาไม่ได้ overweight ลงเป็นแค่ neutral แต่ว่าจีนเนี่ยยังคงยืนเหมือนเดิมแล้วจากตัวที่เราคุยล่าสุดกับเขาเนี่ยก็คือเขามองว่า policy ล่าสุดที่เขาออกมาจากที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง education เรื่อง healthcare เรื่อง property แต่กระทบเนี่ยกองที่เราใช้เนี่ยของ master fund ไม่ว่าจะเป็น alliance หรือ backlog เนี่ยกลับกลายเป็นว่าเขา concern หรือว่าเขา underweight ในกลุ่ม3 sector นี้อยู่แล้วในพอร์ตที่เป็นในส่วนของ property
ถ้าเกิดเราไปดูเลยว่าพอร์ตของตัว KT China ของตัว KT Asia ไม่ได้ถูก overweight ใน3เซกเตอร์นี้มากนะหรือ underweight ด้วยซ้ำนะซึ่งเราทำให้เรายิ่งมั่นใจไปว่าเฮ้ยฟันเมเจอร์ที่เราเลือกมาเนี่ยหรือสิ่งที่เขามุมมองมาเนี่ยไปมันเขามอง forecast ไปข้างหน้าแล้วและมีความคล่องตัวที่จะเข้าไปแล้วถ้าเกิดมันปรับตัวลดลงมามากพอสมควรเนี่ยจากที่ข่าวออกมาเนี่ยเพราะในช่วงที่เกิดความโอลหม่าที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยเราคุยกับเขาแทบจะวันเป็นวันเลยกลับกลายเป็นว่าบางวันเนี่ยเขาเห็นหุ้นบางตัวที่มันตกลงมาจากpolicyที่ออกมาโดยรวมเนี่ยแต่หุ้นตัวนั้นเนี่ยมันแค่อยู่ในเซกเตอร์นั้นแต่ไม่ได้รับผลกระทบกลับกลายเป็นว่าโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนของฟันเมเจอร์เข้าไปลงทุนด้วยซ้ำซึ่งอันนี้มันกลับไปเป็นข้อดีจากที่ทางคุณยถาบอกว่าแพสซีฟแอคทีฟมองยังไงบางช่วงหรือในบางประเทศเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่บอกว่าเป็นแพสซีฟที่เหมาะตลอดเวลาเพราะว่าการเข้าถึงข้อมูลหรือจังหวะในการลงทุนหรือหาอะไรที่มันผิดเพี้ยนเนี่ยได้ง่ายเนี่ยจากบริษัทเนี่ยมันคือการหาอัลฟาอย่างหนึ่งใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ตอบชัดนะคะใครที่มีทั้งตัว KT China อยู่นะคะแล้วก็มีเวทอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะติดลบก็ถามว่าถือต่อดีไหมหรือว่าพอดีนะคะก็คุณณัฐาคุณชัดพูดตรงกันนะคะถือต่อได้และซื้อเพิ่มได้ด้วยนะคะหุ้นโครงสร้างพื้นฐานค่ะตอนนี้ถึงเวลาเข้าไปลงทุนแล้วหรือยังคะคุณณัฐาคะกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานอ่ะจริงๆเราเองอาจจะไม่ได้มีโปรดักต์ที่ตรงนะในตัวของโครงสร้างพื้นฐานถ้าเกิดว่าจะมีมันก็จะแบบไปแฝงๆอยู่กับตัวของกองทุนอื่นๆที่เรามีอยู่นะผมเข้าใจว่ามันอาจจะมีถ้าโครงสร้างพื้นฐานแนว climate change ก็อาจจะเข้าไปอยู่ในKT climate อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ได้มีมุมมองแบบ specific นะอันนี้ยังพี่ชัดมีอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับบางสิ่งที่อาจจะสังเกตเห็นในตัวมีมุมมองยังไงกับตัว infra บ้างอย่างที่บอกไปตอนต้นตัว mining ตัว infrastructure เนี่ยมันมี2 อย่างคือไปลงทุนในอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อหาอินคัมกลับมาหรือไปลงทุนในการลงทุนในสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ใหม่ๆสมมติถ้าเกิดคุณมองว่าเฮ้ยเราต้องการได้ประโยชน์จากการลงทุนในอินฟราสตรัคเจอร์ใหม่หรืออินฟราสตรัคเจอร์เดิมนี่แหละที่เขาจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาหนีไม่พ้นกลับไปที่ตัวไมนิ่งที่จะต้องไปลงทุนหรือว่าบริษัทเหล่านั้นได้ประโยชน์แน่ๆอีกส่วนนึงถ้าเกิดอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยสิ่งที่ใกล้เคียงอีกอันหนึ่งน่าจะช่วยตอบโจทย์หรืออาจจะมันอาจจะเป็นบางพาร์ทเนี่ยคือตัว world property infrastructure หนึ่งเนี่ยที่เขาไปลงทุนเนี่ยคือพวกเทเลคอมเสาเทเลคอมที่เป็น global ที่เขาไปลงทุนใกล้อีกอันหนึ่งคือตัว data center ที่มันเริ่มแบบว่าเฮ้ยทำไม data center เรามองว่ามันเป็น infrastructure มันเริ่มเป็นส่วนสำคัญของเพราะทุกคนเริ่มใช้ datawarehouse ต่างๆเนี่ยมันเป็นส่วนซึ่งกองหนึ่งที่น่าจะช่วยตอบโจทย์หรือใกล้เคียงได้ว่าถ้าเกิดคนถามที่ตัว infrastructure เนี่ยเราบอกว่าต้องการหา income เนี่ยอันหนึ่งที่ทดแทนได้หรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำก็คือตัว world property ที่มันมี portion ของตัว telecom อยู่ของตัว data center อยู่ซึ่งมันได้ income และ growth ในตัวด้วยเพราะมันมีตัวเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นส่วนประกอบของตัวเซกเตอร์นี้ค่ะค่ะคุณณัฐาคะ KTM จะมีออกกองรถไฟฟ้าจีหรือซัพพลายเชนบ้างหรือเปล่าอันนี้ต้องทำโปรดักต์เลยครับตอนนี้ก็จะมีแพลนไหมคะคือถ้าเกิดโฟกัสไปคืออะไรที่ถ้าเกิดบอกว่าคำถามคืออินฟราสตรัคเจอร์อะไรที่อยู่ในจีนอย่างเดียวเพียวเนี่ยหรืออะไรที่เป็นรีเลทกันในจีนเพียวเนี่ยบางครั้งเราเคยคิดเหมือนกันก็จะเป็นซับเซกเตอร์ในจีนเนี่ยบางครั้งเราก็กลัวเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวถ้าเกิดทีมนั้นเนี่ยอยู่ดีคนจะเลิกเล่นหรือหายไปเลยหรือทีมมันไม่มาเนี่ยมันน่ากังวลเพราะอันนี้เราคุยกันหลายรอบเหมือนกันในข้างในภายในเคแทมเนี่ยมันถึงไปที่มาแล้วเราก็กลับไปดูพอร์ตหรือตอกย้ำกับในสิ่งที่ฟันเมเจอร์ที่เราเลือกมาไม่ว่าจะเป็นอะไรแอสในเอเชียหรือไชน่าที่เป็นแบ็คล็อกเนี่ยเราเห็นว่าเขามีโมเมนตัมหรือการปรับเปลี่ยนพอร์ตเนี่ยล้อไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ดีอยู่แล้วและทันกับเหตุการณ์ด้วยกับถ้าเกิดเราไปสเปซิฟิกในเซกเตอร์ในบางคันทรีสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำหรือนักลงทุนทำเนี่ยถ้าเกิดคุณไปลงทุนถ้าเกิดบางจังหวะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องลงทุนแล้วอ่ะในช่วง2ปี3ปีเนี่ยนั่นคือคุณต้องขายมันออกมาหมดแล้วมันใช่สินทรัพย์ที่ลองเทอมหรือเปล่าอันนั้นเราก็เดาอยู่เหมือนกัน
ถามว่าปีนี้ก็คงจะยังไม่มีออกดีกว่าแต่ในอนาคตถ้าเกิดมันมองว่ามันเป็นสิ่งสำคัญแล้วเป็นลองเทอมธีมก็ไม่แน่ที่จะเอาเข้ามาดูว่าจะออกไหมและถ้านอกจากจีนอย่างเช่นแบบเป็นอินฟราหรือว่าเฉพาะประเทศอย่างเช่นใน US อะไรอย่างเงี้ยเรามีไหมคะหมายถึงว่า specifically แบบนี้แต่ว่าในทวีปอื่นๆนะคะคุณชัดหรือเรามองประเด็นนี้ยังไงหรือมัน too specific กันไปคืออันนี้จะบอกได้หรือยังนี่คือจริงๆอ่ะเรามี specific คือตอนนี้ทุกคนอ่ะมองว่าเป็น global tech หรือเป็น US tech เป็น China techจริงๆสิ่งหนึ่งที่มันเป็นแก๊ปแล้วมันเป็นออปปอร์ทิตี้หรือว่าน่าสนใจมากๆที่เรามองอยู่แล้วเราคิดว่าน่าจะลอนช์ภายในไตรมาสนี้คือ European Technology ซึ่งถ้าเกิดคุณไปดูไส้ในของตัวในกลุ่มของ European Technology เนี่ยคุณจะเซอร์ไพรส์มากว่ามันคือต้นน้ำของที่มาของเทคโนโลยีที่ใช้แพลตฟอร์มมันอยู่ทั่วโลก แล้วไปดู variation เนี่ยมันไม่ได้แพงเหมือนกับในเอเชียหรือไชน่าเทคที่เทรดกันอยู่ปัจจุบันหรือใน US หุ้นเทคในยุโรปเนี่ยทำธุรกิจเดียวกันแต่เทรดบน PE ที่ถูกกว่าครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราไปดู performance ของตัว European Tech ณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ากลับกลายว่าปีเนี้ยมัน outperform ทั้ง US Tech และไชน่าเทคอันเนี้ยคือเป็นอันนึงที่เรามองว่าน่าสนใจและอยู่ในแผนที่เราจะออกอยู่เกิดมาแล้วด้วยนักลงทุนเตรียมเงินไว้ก่อนพี่ครับพูดมาขนาดนี้แล้วนี่มันต้องเลขแล้วอย่างเงี้ยนะคือจริงๆเมื่อกี้ก็รักเลยเราควรจะพูดเลยไหมครับแต่ในไปแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่ไงถึงว่าให้เซอร์ไพรส์นะคะกับคนที่ติดตามไลฟ์เนาะถึงจะได้ทราบว่าเอ้ยกำลังจะมีโอกาสที่อะไรเร็วๆนี้นะคะอีกสักประมาณ2คำถามก่อนที่จะไปปิดท้ายด้วยพอร์ตภาพพายชาร์ทที่ทุกคนรอคอยของคุณณัฐกับคุณชัดนะคะถามถึงตัว KTIGF ก่อนนะคะควรจะเข้าเป็นล่ำซ้ำล็อตใหญ่เลยหรือ DCA ดีคะณัฐะทั้ง2อย่างนะได้ทั้งคู่แล้วแต่วัตถุประสงค์ของท่านนะก็กองทุนนี้มันเป็นกองทุนผสมคอนเซ็ปต์เนี่ยดีมากนะขายด้วยคอนเซ็ปต์เลยคือของ Allianz นะครับ Income and Growth ตามชื่อเลยประมาณ1ใน3เนี่ยจะเป็นหุ้นสหรัฐซึ่งเขาก็ด้วยสไตล์ของเขานะจะเน้นหุ้น Growth นะครับประมาณ1ใน3เนี่ยก็จะเป็น Convertible Bond คุณครูแปลสภาพแล้วก็อีก1ใน3เนี่ยก็จะเป็น High Yield Bond ทั้ง3อันเนี่ยทั้งพอร์ตเลยเนี่ยถือว่าเป็นสินทรัพย์สหรัฐอเมริกันแอสเซทจุดเด่นข้อดีเนี่ยคงจะไม่ใช่ระดับราคาเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่หรอกแล้วมันเป็นผมจะพูดเสมอว่าจุดเด่นของสินทรัพย์สหรัฐคือการดูแลต้องพูดเสียงนุ่มๆนิดนึงนะการดูแลที่ดีเยี่ยมของเฟดก็ของรัฐบาลนะเพราะว่าสหรัฐเนี่ย2ใน3หรือ 70% หนุนด้วยการบริโภคนะ GDP เขาการบริโภคใช้เวลเอฟเฟคเวลเอฟเฟคเนี่ยคนต้องรู้สึกว่ารวยหรือมั่งคั่งและสินทรัพย์ของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือสินทรัพย์ต่างๆที่เป็นสินทรัพย์ลงทุนเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีมากๆนะแล้วก็การล่ำซ้ำลงทุนเยอะในเวลาที่มันย่อลงถอยลงแล้วแต่ราคาตาแล้วแต่สายตาของแต่ละท่านเลยนะถ้า DCA ก็จะดีมากแล้วกองทุนนี้ก็มี2คลาสคลาสขีด A สะสมมูลค่านะแล้วก็คลาสขีด A auto redemption แล้วก็มีให้เลือกได้สำหรับคนที่แล้วแต่สไตล์ของคนที่ต้องการค่ะคุณชัดคะจะเราคิดยังไงกับกองการลงกองทุนที่ลงทุนในดิจิตอลแอสเซทนะมีโอกาสหรือเปล่าโปรดักต์อยู่ตรงนี้แล้วนะคะมีแง้มๆอะไรไหมคะอันนี้ขึ้นอยู่กับทางสำนักงานนะครับว่าเขามองยังไงที่จะให้ลงในกลตเนาะใช่ว่าตัวดิจิตอลแอสเซทเนี่ยจะให้ลงทุนได้ไหมคือเข้าใจว่ากองทุนฟีดเดอร์ฟันในบ้านเราพูดถึงโดยรวมแล้วกันนะไม่ใช่ของเคทแฮมว่าบางกองทุนมาสเตอร์ฟันอ่ะเขาก็จะมีไปลงทุนในตัวบิตคอย ETF แต่ก็อาจจะสัดส่วนไม่ได้เยอะมาก 5% ถึง 10% แต่ถ้าเกิดพูดถึง potential เรามองก่อนดีกว่าว่าไอ้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคืออนาคตมันสามารถไปทำได้หลายอย่างแต่ว่าสิ่งที่มันน่ากังวลคือมันถูกเอามาเก็งกำไรจนเกินไปแต่ว่าโดยตัวเทคโนโลยีพื้นฐานมันเนี่ยยังไงคือมันคืออนาคตแน่ๆว่าถ้าเกิดจะไปลงทุนมันคงเป็นพอร์ชั่นหนึ่งที่ไม่ควรที่จะมีเยอะมากนักแต่ก็น่าจะเข้าไปศึกษากับมันได้พอสมควรอันนี้ดีกว่าค่ะ
พราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับ regulator นะก็คือสำนักงานกลต.ว่าเขาจะ open แค่ไหนเพราะจริงๆตอนนี้ก็มีอย่าง S&P ใช่ไหมคะที่เขาไปทำ ETF นะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวคริปโตด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆโอกาสมีแต่อยู่ที่ว่ากฎเกณฑ์ต่างๆหรือแม้แต่ในมิติที่เราต้องให้ความเข้าใจมากขึ้นเนาะกับเรื่องคริปโตซึ่งเป็นเรื่องใหม่พอสมควรคุณณัฐฐามาถึงช่วงสุดท้ายของไลฟ์แล้วนะคะต้องเฉลยแล้วนะคะฟินาเล่ที่หลายคนรอคอยนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะผมจะไม่ได้บรรยายอะไรมากนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะถามเนี่ยเดี๋ยวไปต่อกันที่ Clubhouse ค่ะคุณเป้ขอเป็นพอดคุณเป้จัดไปครับก็ไม่อธิบายอะไรมากนะครับสีน้ำเงินสีโทนน้ำเงินเนี่ยจะเป็นทีมจีนนะคงจะเห็นละสัดส่วนก็มีการเปลี่ยนแปลงจากรอบที่แล้วไปนะเดี๋ยวไปถามต่อกันได้ที่ Clubhouse นะส่วนสีเขียวๆเนี่ยผมจัดกรุ๊ปเลยตัวละ10เนี่ยเป็น3เมกะเทรนด์นะเมกะเทรนด์ที่เป็นคิดว่าที่ผมเรียกว่า Unstoppable เมกะเทรนด์เนี่ย1ก็คือ KT Healthcareนะเรียกว่าเป็นความจำเป็นตามธรรมดาโลกเกิดแก่เจ็บตายใครหนีพ้นนะครับมีเรียกว่าความจำเป็น2ก็คือ KTWTAI มีไว้เสมอไม่ว่าจะเผชิญความยากลำบากอย่างไรศักยภาพมันสูงมากนะครับนะอย่าทิ้งไปนะ KTWTAI เนี่ยเรียกว่าเป็นแรงปรารถนาสู่วิถีใหม่นะมันมากับ New Normal แล้วมันก็จะไปต่อด้วยนะแรงปรารถนาสู่วิถีใหม่แรงปรารถนามันก็จะร้อนแรงนะมีการกระชากเล็กน้อยนะ3ก็คือ KT Climate ที่เราพูดไปแล้วนะครับเรียกว่าพลังสนับสนุนจากภาครัฐนะภาครัฐโดยเฉพาะในอเมริกายุโรปแล้วก็จีนด้วยเนี่ยนะเขาคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเขาก็จะมากระตุ้นเรื่องนี้แหละ climate change นะเป็นโครงการระยะยาวที่มีอยู่แล้ว3อันนี้เห็นไหมฮะมันก็จะสมดุลกับทางฝั่งของจีนที่เป็นหุ้นเนี่ย2อันไชน่ากับเอเชียรวมกันได้30ใช่มั้ยครับแล้วก็อย่าลืมนะมีพอชั่นนึงที่มันมีแรงเงาด้วยเห็นไหมmining นะ mining เนี่ยมันไม่นิ่งแต่สไตล์ของพอร์ตนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่พอร์ตมาตรฐานนะครับนะท่านต้องมีระยะเวลาลงทุนเนี่ยเงินเยน5ปีขึ้นไปไม่ได้ใช้จ่ายอะไรนะครับแล้วก็ต้องรับความเสี่ยงได้อย่างเต็มที่เต็มสตรีมนะเราไปยันสุดสเปกตรัมนะเดี๋ยวไปต่อกันที่กับเฮ้านะสำหรับชาวความเชื่อนะตามที่พอร์ตนะครับเดินได้ค่ะสำหรับใครสนใจก็เดี๋ยวไปต่อ Clubhouse คุยกันสดๆนะคะกับคุณชัดแล้วก็คุณณัฐฐาได้นะคะส่วนตอนนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทาง Facebook Live ด้วยนะคะก็อย่าลืมสิ่งสำคัญที่สุดนะคะคือเป้าหมายแล้วก็แผนการลงทุนของเราว่าคืออะไรนะคะปรับเป้าปรับแผนได้สัดส่วนที่ควรมีกับกองทุนที่แนะนํา4กองทุนนะคะสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงสั้นๆตรงนี้นะคะ KT Mining นะคะเพราะว่าเป็นต้นน้ำเป็นซัพพลายเชนสำคัญของโลกที่จะเติบโตต่อไป2คือ KT Climateนะคะซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของหลายประเทศที่รัฐบาลจะใส่เงินเข้ามา KT Healthcare นะคะซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นทั้ง defensive และ growth ในตัวแล้วก็ KT China Bond นะคะเพราะอย่าลืมว่าอนาคตจีนจะมีบทบาทไม่ใช่แค่ในแง่ของบริษัทจดทะเบียนหรือหุ้นเท่านั้นแต่ว่าบอนด์หรือค่าเงินหรือหยวนนั่นเองก็จะมีโอกาสนะคะที่จะมีพอชั่นมากขึ้นในตลาดโลกด้วยนะคะส่วนเดี๋ยวเรา3คนไปต่อกันใน Clubhouse นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามทาง Facebook ด้วยนะคะวันนี้ทั้งคุณณัฐฐาคุณชัดลาคุณผู้ชมทาง Facebook ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ